ทางสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBBTV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมและรับฟังทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นมาตอบปัญหาให้ประชาชนในวันนี้ส่วนอาตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่านทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับขอบพระคุณครับขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปก็ขอความเจริญสุขเจริญในธรรมแก่สาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่29พ.ศ. 2564ก็มีโอกาสได้มาพูดคุยสนทนาธรรมกับญาติโยมทุกวันอังคารใครมีคำถามหรือข้อชี้แนะข้อแนะนำชี้แนะอะไรก็ส่งเข้ามาคุยกันอาตมาภาพก็เป็นผู้เรียนผู้ศึกษาอยู่นะกับครูบาอาจารย์ศึกษาตำรับตำราก็เอามาพูดคุยกับญาติโยมนะเป็นผู้ฝึกฝนเรามีโอกาสนะเป็นนักบวชนะเราอยู่ไม่ได้ต้องไปทำมาหากินเหมือนญาติโยมนะซึ่งต้องใช้ความคิดใช้แรงกายแรงใจที่ดำเนินชีวิตนะบ้านเรือนครอบครัวธุรกิจเนี่ยลำบากพระก็มีโอกาสมากกว่าได้มีเวลาได้มาฝึกฝนพัฒนาจิตใจก็ได้มาตอบแทนนะมาได้มาตอบแทนได้มาพูดคุยได้มาแนะนำชี้ทางทางที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนให้กับญาติโยมนะผู้สนับสนุนนะสืบทอดพระศาสนาด้วยวัตถุต่างๆก็ดีปัจจัยเงินทองข้าวน้ำอาหารที่ใส่บาตรนะนักบวชพระก็ระลึกนึกถึงบุญคุณก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมนะพัฒนาตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมวินัยเนี่ยก็เพื่อให้สิ่งเหล่านี้เอามาพูดคุยนะเอามาเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมเพราะในช่วงนี้ก็ลำบากนะวิกฤตการค้าขายการเดินทางหาอยู่หากินอะไรก็ติดขัดก็ไม่สะดวกเหมือนที่เคยเป็นมาอาจารย์พระรายการนี้ก็เพื่อสนับสนุนหรือเป็นกำลังใจให้ญาติโยมได้มาพูดคุยกันเดี๋ยวขอโอกาสแป๊บนึงครับพอดีทางอบต.เขาผมเขานั่งอบต.หมูสีเขาเมื่อ2 เดือนที่แล้วเขามาที่วัดถ้ำฮะพวกอสม.อะไรเขามาขอรายชื่อพวกที่จะฉีดวัคซีนก็ตั้ง2 เดือนแล้วก็ยังไม่มีข่าวมีอะไรมา
แล้วก็ช่วงนี้พอดีเขาบอกว่าอบต.ของตำบลเนี่ยเขาจะจัดหาซื้อเองเขาก็มาขอละขอสำเนาทะเบียนอะไรต่างๆเอกสารแล้วก็เซ็นไปถ้าใครอยากฉีดทางวัดสังฆทานนี้ฉีดกันทั้งวัดหรือยังครับอาจารย์ชัยชนะก็ส่วนใหญ่ฉีดครับอาจารย์ครับก็ไปฉีดที่โรงพยาบาลสงเลยครับครับเพราะเราเป็นปริมณฑลครับอาจารย์เราก็ขอที่โรงพยาบาลสงฉีดได้เลยครับอ๋อครับแถวนั้นมันพื้นที่เสี่ยงนะพื้นที่สีแดงก็ต้องระวังกันที่นี่แถวหมูสีเขาใหญ่นี่ก็ไม่ค่อยไม่มันก็มีอยู่ฮะก็มีติดกันอยู่ที่ปักช่องอะไรเนี่ยแต่เราก็ระวังตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องไม่ประมาทต้องระวังไปไหนมาไหนอะไรก็ไม่เข้าไปในที่ที่มันแออัดที่สุ่มเสี่ยงญาติโยมก็เหมือนกันนะถึงแม้บุคคลที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ตามเนี่ยก็ถึงไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่มันก็เป็นพาหะนะเป็นพาหะเป็นอะไรก็ไปติดคนอื่นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังทั้งหมดแล้วทั้งฉีดแล้วยังที่ยังไม่ฉีดก็มันเป็นสัญญาณนะฮะเป็นสัญญาณเตือนว่ามันไม่โลกเนี่ยมันไม่แน่นอนนะสิ่งอะไรที่มันเกิดมันไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นได้อย่างบางคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ก็ยังมีความสุขดีแต่บางทีมันเกิดนั่นนะฮะกรรมนะวิบากกรรมมันปรากฏมันก็ส่งผลให้ขณะนั้นหรือระยะเวลาเนี้ยทำให้เกิดรู้สึกมันไม่สะดวกสบายหรือบางคนก็เกิดทุกข์ใจเนี่ยกังวลใจก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกข์ใจกังวลใจต่อไปจะเป็นยังไงหาอยู่หากินอะไรการใช้จ่ายอะไรก็ไม่เท่ากับไม่เท่ากับรายรับมันไม่พอกับรายจ่ายอย่างเงี้ยอันนี้ยังไงก็ตามก็อย่าให้มันทุกข์ใจอย่าให้เป็นกังวลอย่าให้เครียดทำยังไงให้เห็นโลกตามที่มันเป็นเนี่ยแหละทุกคนก็พบแบบเราเชื่อหลักกรรมนะเราเชื่อพุทธเจ้าเนี่ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนี่ยเราไม่รู้ว่าในอดีตเราทำอะไรมาบ้างปัจจุบันก็อย่าให้มันอย่างน้อยมันเป็นทุกข์เนี่ยก็อย่าให้ทุกข์ใจอย่าให้ใจเศร้าหมองอย่าให้ใจมันเป็นกังวลหวาดระแวงเป็นทุกข์จะทำไงได้เลยก็ต้องรู้จักสงบใจอะฮะอย่างน้อยก็ต้องดูพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อานาปานสติดูลมเข้าลมออกให้จิตมันมีที่ตั้งมีฐานมีวิหารธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่จิตมันอ่อนล้านะมันทํางานตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันส่งออกไปภายนอกคิดนู่นคิดนี่สังขารมันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราหยุดมันได้บ้างให้มันพักบ้างบางทีมันมีพลังแล้วมีกําลังมันก็หาทางช่องทางออกได้เพราะสมาธิเนี่ยพอจิตมันสงบเนี่ยมันก็เป็นช่องเขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานได้พิจารณาได้เพราะการทำเจริญสติทำสมาธิเนี่ยก็เพื่อเปิดโอกาสให้ปัญญาปัญญาได้ทำงานได้พิจารณาทั้งในทางโลกและทางธรรมให้เห็นโลกตามความเป็นจริงอย่างพระองค์ให้หลักธรรมเอาไว้เนี่ยก็เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยที่เราเคยพูดไปแล้วในอาทิตย์ก่อนๆเป็นองค์ธรรมที่สนับสนุนนะเป็นธรรมะฝ่ายเพื่อให้บรรลุโพธิก็คือความรู้แจ้งเห็นจริงนะครับที่เกิดมรรคผลขึ้นฝ่ายมันก็ฝ่ายเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นฝ่ายเดียวกันก็สนับสนุนกันเนี่ยทำที่เป็นฝ่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันให้เข้าถึงโพธิคือการตรัสรู้หมดทุกข์สิ้นกรรมก็ได้กล่าวไปแล้วนะในหลายอาทิตย์ก่อนหัวข้อวันนี้ก็อยากกล่าวแค่หัวข้ออย่างพระองค์37ประการเนี่ยจะมีซ้ำๆกันอยู่14ตัวที่ไม่ซ้ำกัน37เนี่ยนอกนั้นก็ซ้ำๆกันแต่หลักธรรมเนี่ย
มันเป็นฝ่ายเกื้อหนุนกันองค์ใดนําองค์ใดก็องค์อีกองค์หนึ่งก็เกื้อหนุนกันอย่างมีสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4วิสัมมาประธาน4เนี่ยชุด4มีอยู่3ชุด4ข้อแล้วก็มีอินทรีย์5พละ5เนี่ย5มี2พชฌงค์มี7แล้วก็มรรคมีองค์8ก็เป็นธรรมที่ฝ่ายในที่สนับสนุนกันให้จิตเนี่ยหลุดพ้นเข้าถึงมรรคผลนิพพานแต่วันนี้อยากจะกล่าวเรื่องสติปัฏฐานองค์แรกเนี่ยก็เป็นมรรควิธีหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราเดินเหมือนในชาติในอรรถกถาเคยบอกว่านี่เป็นทางเที่ยวไปของพ่อเหมือนนกมูลไถเนี่ยสอนลูกสอนพวกนกทั้งหลายว่าเนี่ยที่เที่ยวไปนะอย่าออกนอกทางให้อยู่น่าจะเป็นนกตัวเล็กๆเวลาชาวนาเขาไถนาแล้วก็มันจะมีมูลดินขึ้นมาอย่างเงี้ยก็หากินพวกหนอนแมลงอะไรตามดินโคลนแล้วก็เที่ยวอยู่ตรงนั้นมันมีไอ้นกตัวหนึ่งเนี่ยบินขึ้นสูงบินออกนอกทางไม่ไปไม่ไปตามทางเดินที่พ่อสอนไปออกนอกทางก็โดนนกเหยี่ยวนกอินทรีนกเหยี่ยวจับจะกินทำร้ายก็เลยลำพึงออกมาว่าโอ้เรานี่ผิดไปแล้วเนี่ยไม่เที่ยวไปในทางที่พ่อบอกถ้าเราเที่ยวอย่างนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จับเราไม่ได้หรอกไอ้นกใหญ่นกเหยี่ยวนั่นก็เลยบอกอยู่ตรงไหนฉันก็จับได้นกตัวเล็กแค่นี้เองก็เลยเอางั้นลองดูลองปล่อยไอ้นกนี้ก็บินรีบบินเข้ามาในไอ้มูลไถไอ้เป็นโพรงโคนนะฮะแล้วก็ร้องท้านเอามาจับเลยมาจับเลยไอ้นกนี้ก็โฉบลงมาพอมันโฉบลงมาเขาก็วิ่งปุ๊ดเข้าไปในรูมูลดินนะฮะไอ้เหยี่ยวก็จับไม่ได้แถมเจ็บด้วยตายด้วยเอาหัวชนดินไอ้มูลดินเนี่ยเพราะนั้นที่เที่ยวไปเนี่ยก็คือสติปัฏฐานการที่จะแก้ขันห้าได้เนี่ยก็คือสติปัฏฐาน4เพราะเรารู้แล้วโจทย์ของเราเนี่ยพูดมาทุกอาทิตย์พระองค์ตัดเรื่องทุกข์เนี่ยในอริยสัจพระองค์ก็ชี้ลงไปที่ขันห้าที่เราว่าอุปทานเนี่ยขันทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยเพราะนั้นก็ต้องแก้เรื่องทุกข์ทุกข์ก็คือขันห้าบ่อยการที่จะพูดถ้าเราไม่มีทุกข์ไม่รู้ทุกข์ยังไงออกจากทุกข์ยังไงถ้าเราไม่ศึกษามันก็เหมือนกับสัญชาตญาณฮะอยู่กันไปหาอยู่หากินประกอบอาชีพผิดบ้างถูกบ้างเป็นสัมมาชีพเป็นมิจฉาชีพบ้างเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตหาอยู่หากินไปถึงเวลาก็นะมีครอบครัวมีชีวิตคู่ถึงเวลาก็แก่ก็ตายถ้ามนุษย์มีแค่นี้ก็โมฆะมันก็เสียประโยชน์ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วน่าจะพัฒนาอะไรให้มันได้ดีไปก่อนนั้นมันก็เป็นไปตามยถากรรมฮะเหมือนนกหนูมันก็เหมือนกับเราถ้าเราทําแค่นี้เกิดขึ้นมาก็หาอยู่หากินถึงเวลาก็แก่ขยายเผ่าพันธุ์กันแก่ตายไปเพราะนั้นมนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนดังนั้นในหลักของสติปัฏฐาน4เนี่ยก็เพื่อเอามาออกจากขันธ์5เอามาให้เห็นขันธ์5ตามความเป็นจริงนั่นเองก็เป็นภูมิของวิปัสสนาเนี่ยสติปัฏฐานเราจะพูดไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นในระดับหนึ่งเขาเรียกว่าจิตที่เป็นกัมมานิยังคือเหมาะควรกับการงานเนี่ยจิตที่เป็นสมาธิในระดับหนึ่งจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่ขี้เกียจขี้ค้านมีจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็มาเจริญสติปัฏฐานพระองค์ให้ไว้ในพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่ม10ฮะถ้าเราไปเปิดดูเนี่ยเขาเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรอยู่หน้าที่119เล่ม10หน้าที่216ฉบับหลวงอ่ะนะข้อที่273ถึง200เนี่ย273ขึ้นไปนะพระองค์แสดงสมัยนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองกุลุชนบท
นิคมของชาวกุลุชื่อว่ากัมมาสัทธัมมะณที่นั้นพระพุทธเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสสภาถิตนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นหนทางนี้เป็นที่อันเป็นเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะเพื่อความดับสูญและทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหนทางนี้คือสติปัฏฐาน4เรียกว่าทางอันเป็นเอกทางสายเอกว่าไปแล้วทางสายเอกภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่นะมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ตรงนี้ก็หมายความว่าเห็นกายนะเห็นกายในกายอยู่ทุกๆตอนเนี่ยพระองค์จะตัดมีความเพียรมีสัมปชัญญะและมีสติเขาเรียกว่ามีอาตาปีนะสัมปชาโนสติมาเนี่ยจะติดในจะทำไปในทุกตอนเพราะว่าการที่คนเราประสบความสำเร็จหรือจะมุ่งไปข้างหน้าก็ต้องมีความเพียรมีวิริยะอาตาปีก็เป็นชื่อหนึ่งของวิริยะคือความเพียรนั่นแหละเพียรเพื่อจะมุ่งไปให้ถึงผลสำเร็จมีความขยันหมั่นเพียรเราทำกิจกรรมอะไรก็ตามถ้าเราขาดความเพียรขาดความขยันแล้วมันก็ไม่ประสบผลสำเร็จความเพียรนี่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จมีสัมปชาโนก็คือมีปัญญาไอ้ตัวนี้แหละที่ตัวเป็นวิปัสสนานะสัมปชาโนก็คือตัวปัญญาสติมาก็มีสติเนี่ยเป็นองค์เรียกว่าเป็นองค์ชูเลยฮะองค์หลักในสติปัฏฐานเนี่ยต้องมีสติตามดูรู้เท่าทันนะเห็นกายในกายก็คือพระองค์ตัดเอาไว้เนี่ยกายในกายนะหลายคนในยะเนี้ยคนเข้าใจเอ๊ะเห็นกายในกายยังไงในพระอรหันตคาถาเนี่ยตัดไว้หลายในยะแต่เราจะให้เห็นง่ายๆอย่างนี้เห็นกายในกายเห็นกายที่พระองค์บอกว่าเห็นกายในกายภายในบ้างเห็นกายในกายภายนอกบ้างเห็นกายในกายภายในและภายนอกด้วยบ้างเนี่ยกายในกายบางคนก็คิดอย่างนี้ก็เห็นดูกายอย่างเราเอาสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตเนี่ยมาดูอยู่ที่กายเรามองได้ในระยะรวมๆคือกายนะกายโดยตามที่เขาเป็นเรามองดูเราเนี่ยโดยที่ว่าไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาได้ไหมเห็นกายเป็นธรรมชาติของมันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันอยู่ก็คือพอมองเห็นกายเนี่ยไม่ใช่เป็นนายกนายขอนายคอหลักก็คือไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามีการนั่งแต่ไม่มีผู้นั่งมีการเดินแต่ไม่มีผู้เดินก็คือเห็นตามที่มันเป็นคือเห็นกายในกายก็คือเห็นกายอย่างถูกต้องไม่มีสมมุติบัญญัติว่านั่นนายกนายขอนายคอเนี่ยก็คือเห็นกายในกายมีการสองนัยยะก็คือเห็นกายโดยรวมเนี่ยอิริยาบถเดินเคลื่อนไหวหรือจะแยกออกเป็นอิริยาบถย่อยๆผมขนเล็บฟันหนังดูอวัยวะต่างๆเนี่ยก็พิจารณาเนี่ยเวลาเราฝึกฝนแล้วก็ทำได้เนี่ยฝึกฝนให้จิตมันอยู่กับกายเรียกว่ากายคตาสติก็ได้ก็เรียกว่าเห็นกายในกายก็คือเห็นกายโดยที่ไม่มีอุปทานเข้าไปยึดว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเข้าไปประกอบเห็นมันตามที่มันเป็นแต่ส่วนใหญ่คนเราไม่เห็นอย่างนั้นเห็นก็เป็นผมของเรามันไม่เห็นตามที่มันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาแต่เห็นว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่เป็นเราเป็นของเราและอีกในยะหนึ่งพวกว่าเห็นกายภายนอกเห็นกายในกายภายนอกก็หมายความว่าเห็นผู้อื่นนั่นแหละฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงผู้อื่นเห็นเราตัวเรายังพอได้แต่คนอื่นเห็นจะไปเห็นกายเขายังไงเราจำหลักง่ายๆก็คือรู้เรารู้เขามันจะสื่อโลกจะสื่อออกภายนอกเนี่ยก็เพราะมีเรามีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย
โลกทั้งโลกก็อยู่ที่ตาเนี่ยที่หูจมูกลิ้นกายใจนี่เองเอาไปสื่อไปรับข้างนอกสิ่งที่มากระทบอะไรต่างๆงั้นเราก็มีเขาก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเรารู้เรื่องเราเนี่ยเราเห็นรู้ว่าจิตมีราคะไม่มีราคะจิตมีโทสะไม่มีโทสะเห็นเราตามที่มันเป็นก็มองเห็นสามารถที่จะเห็นคนข้างนอกก็ไม่ต่างกันพอเรารู้เราก็รู้เขาเนี่ยก็คือมองทั้งภายในและภายนอกเห็นเป็นอย่างนั้นกายในกายเห็นกายในกายทั้งภายในกายและกายภายนอกนัยยะเป็นอย่างนั้นถ้าเราอ่านในสติปัฏฐานเนี่ยก็จะน้อมไปทางที่ว่าเห็นตามที่มันเป็นและประโยชน์อะไรที่เราจะเห็นอย่างนั้นเวทนาก็เหมือนกันเวทนาจิตธรรมเนี่ยอีก3ข้อเห็นแล้วจะเกิดอะไรแล้วก็จะเห็นสภาวะที่มันคงที่ไม่ได้เราจะเห็นว่ามันจะเกิดมันจะดับอยู่ตลอดเวลารูปนามเนี่ยมีความเกิดดับสิ่งที่เห็นคือรูปไอ้สิ่งที่รู้เนี่ยคือนามกายเนี่ยพอกว้างๆหยาบๆพอยังเห็นอยู่แต่ถ้าละเอียดเข้าไปเนี่ยเซลล์ต่างๆมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาและจิตนี่ไม่ต้องพูดถึงเร็วกว่าวินาทีอีกเนี่ยกระพริบตาเนี่ยจิตเกิดดับไม่รู้กี่รอบแล้วยากที่ปุถุชนที่จะเห็นได้นะอารมณ์ความคิดอะไรที่มันเกิดดับเราจะเห็นอย่างนี้ได้ก็คือจิตไม่ละคือไม่มีอภิชฌาและโทมนัสก็คือความติดใจความขัดข้องใจอภิชฌาคือความติดใจความโลภความชอบความยินดีแหละถ้าภาษาพระพูดกันง่ายๆเข้าใจคือความยินดีชอบใจในสิ่งทั้งหลายโทมนัสคือความทุกข์ใจเนี่ยก็ยินร้ายแหละเมื่อไรที่มันทำให้ใจเป็นทุกข์ใจเศร้าหมองขุ่นมัวเนี่ยละอภิชฌาและโทมนัสเสียได้ในทุกตอนพระองค์ก็จะตัดอย่างนี้มีอาตาปีสัมปัชาโนสติมาละอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้หลักก็คือไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาให้เห็นตามที่มันเป็นเนี่ยคือการเจริญตามเรียกว่าเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาเราจะทำตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยก็เป็นกรรมนิโย สมาธิที่เหมาะควรแก่การงานเพื่อเปิดช่องเปิดโอกาสให้ปัญญาเนี่ยได้เห็นตามที่มันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่เห็นอย่างนั้นเราจะเห็นตามที่เราต้องการอยากให้มันเป็นกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราอยากที่เรากำหนดจะเห็นกับไม่เห็นไปเห็นสิ่งที่เราไม่ได้กำหนดจะเห็นเดี๋ยวมันดูกายตัวเองก็ไม่เห็นกายตามความเป็นจริงก็ไปเห็นเราในกอในขอเป็นสัตว์เป็นตัวตนเป็นบุคคลเราเขาไม่เห็นสภาวะตามที่มันเป็นสภาวะคือสภาพธรรมที่ปรากฏขึ้นแต่ละขณะโดยไม่เข้าไปแทรกแซงหรือไปยึดว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่เห็นตามที่มันเป็นนะฮะยากนะอย่างมีความเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยสุขทุกข์หรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นว่าเป็นเราเหมือนแค่นั่งเนี่ยนั่งสมาธินั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยพอคิดว่าเป็นเราปุ๊บปวดมากเลยแต่เห็นตามที่มันเป็นเรามองมันมันเวทนาเนี่ยโดยตัวเราไม่เข้าไปว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเบาเลยบางทีมันก็หายไปเลยเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นทั้งหมดนี้พระองค์ตัดไว้นะในพระเลือกเล่ม10เนี่ยมหาวรรคเนี่ยเรามีทั้งมหาปรินิพพานสูตรก็อยู่ในนี้เล่ม10นะถ้าเราไปดูนะไปอ่านดูมีครบเลยในสติปัฏฐาน4เนี่ยโยมไปอ่านดูนะอ่านตรงไหนไม่เข้าใจก็มาคุยกันเนี่ยหน้า216ฉบับหลวงอ่ะนะก็จะใช้สำนวนเก่าๆเนี่ยการฝึกดูกายเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีสู่คนไม้เรือนว่างนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจ
หายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวนะอย่างในยะเนี้ยก็โยงอานาปานสติเข้ากับสติปัฏฐานก็เรียกว่าอานาปานสติ16 ขั้นซึ่งเคยพูดไปแล้วก็เรียกว่าอานาปานสติที่โยงกับสติปัฏฐานตรงนี้ก็ใช้ให้เข้าถึงพอเราทําอานาปานสติเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็ยังสติปัฏฐาน4ให้เกิดขึ้นเมื่อเราทําสติปัฏฐาน4ให้เกิดสมบูรณ์แล้วย่อมยังพชฌงค์7ให้เกิดขึ้นพชฌงค์7ก็คือองค์แห่งการตรัสรู้เนี่ยพอเราทําพชฌงค์7ให้สมบูรณ์แล้วเนี่ยวิชาวิมุตติก็เกิดขึ้นวิชาวิมุตติก็คือมรรคผลนั่นเองอันนี้นัยยะหนึ่งทําตามหลักของอานาปานสติ16ขั้นเนี่ยแล้วในการฝึกสติปัฏฐานเนี่ยแม้แต่ในการรู้ชัดการเดินการยืนเนี่ยการนั่งรู้ชัดว่าเรานั่งเรานอนเธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นเนี่ยภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในเห็นกายในกายภายนอกเห็นกายทั้งภายในทั้งภายนอกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมแล้วก็จะน้อมเห็นความที่มันเกิดขึ้นนะต่างๆเนี่ยแล้วก็ความเสื่อมลักษณะคือความเห็นความเกิดดับนั่นเองพิจารณาเห็นธรรมทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างย่อมมีอยู่อย่างหนึ่งสติเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่เพียงสักแต่ว่ารู้และในทุกๆตอนอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าคือกายเวทนาจิตก็ธรรมก็ดีพระองค์จะสรุปว่าเพียงสักแต่ว่ารู้เพียงสักแต่ว่าระลึกรู้ก็คือตัวปัญญานั่นเองเพื่อสักแต่ว่าระลึกเท่านั้นก็คือระลึกก็คือนึกถึงให้เป็นข้อมูลฮะข้อมูลระลึกนึกได้เนี่ยแล้วปัญญาก็เห็นตามที่มันเป็นแต่สติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกนะเป็นข้อมูลเพียงแค่นั้นเองฮะเนี่ยใช้พระองค์ใช้คำว่านะเป็นบาลีก็มีนะแต่แปลออกมาก็คือเราเห็นกายในกายมีอยู่นะก็เพียงสักแต่ว่ารู้เพียงสักแต่รู้ว่าเนี่ยกายเพียงสักแต่ว่าเพียงสักแต่ว่าอาศัยระลึกเท่านั้นนอกนั้นไม่คิดเลยตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆทิฏฐิความเห็นที่เป็นไม่ผิดไปปัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เวทนาจิตธรรมก็เหมือนกันพอเราอ่านอย่างนี้เราจับที่พระองค์ที่ซ้ำๆนะฮะที่แปลซ้ำๆเนี่ยเอามาใคร่ควรเอามาพิจารณาก็มีหลายนัยยะนะบางทีครูบาอาจารย์ท่านพูดออกมาเลยง่ายๆเนี่ยมาสรุปให้เราฟังเห็นสภาวะที่มันเกิดดับมันถ้าเราไม่เข้าไปยึดมันเนี่ยมันก็จะเป็นสภาวะที่มันเกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับไม่ว่าอารมณ์นั้นเอาสมมติว่าสังขารปรุงแต่งเรื่องอดีตก็ดีเนี่ยพอถ้าเราไม่ไปปรุงต่อไม่เพลินเนี่ยไม่เพลินไปกับอารมณ์นั้นเนี่ยมองขึ้นตามที่มันเป็นนะมันพอเราไม่เข้าไปยึดไม่ไปแทรกแซงมันก็ดับอาการเนี้ยที่เราเห็นว่ามันเกิดมันดับบางทีมันเกิดเรายังไม่รู้แต่พอเรามีสติระลึกได้เนี่ยอ๋อมันพอเราไม่เพลินไปกับมันมันก็ดับมันเร็วฮะแล้วเห็นความเกิดดับจะเกิดอะไรนะเพราะมันก็เกิดเห็นว่าอ๋อมันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยมันให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันก็เข้าใจรักแล้วเห็นความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงคงสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นทุกข์ของมันในตัวเนี่ยจิตก็น้อมสู่เข้าสู่พระไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายมีการเกิดขึ้นมีความดับเป็นธรรมดาแต่อย่างเงี้ยต้องฝึกฝนให้จนมันแจ้งมันแจ่มฮะจนถอนอภิชาและโทมนัสเนี่ยความยินดียินร้ายออกไม่ไปยินดียินร้ายเนี่ยละตัณหาทิฏฐิตัณหามันก็ไม่ปรากฏขึ้นเหมือนขนาดที่เราทำ
จิตที่เป็นกุศลนะครับจิตที่ไม่จิตที่เป็นอกุศลมันก็เกิดไม่ได้เพราะจิตตอนนั้นเนี่ยมันมีกุศลอยู่จิตที่ไม่ดีจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลมันก็ไม่เกิดแต่ตอนนั้นจิตเป็นอกุศลถ้าจิตตรงนี้มันกำลังมันน้อยลงหรือมันหมดไปเนี่ยไอ้พวกนี้มันจ้องอยู่แล้วกิเลสพวกนิวรณ์ก็ดีพวกอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายมันก็เข้ามาเลยพอโดยสัญชาตญาณเนี่ยเรามีอวิชชาความไม่รู้อยู่แล้วมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดร้อยล้านจิตใจสัตว์อยู่แล้วเนี่ยมีความโลภมีความหลงอยู่เต็มหัวอกหัวใจเนี่ยอันนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็สอนนะรู้จักทำสติเอาไว้อย่าให้อย่าเปิดช่องอย่าเปิดโอกาสให้มารให้กิเลสมารมันเข้ามาทำร้ายใจเราให้ใจเราเศร้าหมองวิตกกังวลเนี่ยเหมือนขณะนี้ทุกคนมีความวิตกกังวลเราก็ได้โอกาสแล้วมาเจริญสติดูมาละดูไม่ว่าเรื่องมันจะหนักหนาสาหัสยังไงเราต้องทำใจเราดูก่อนฝึกจิตให้มีกำลังให้มีพลังโยมอาจบางคนในอดีตไม่เคยทำบุญอะไรมาเลยเนี่ยพอเจอทุกข์มากๆมันก็เลยไม่มีที่ยึดที่เกาะไม่เป็นไรยังไม่สายเราสามารถที่จะทำได้เรานั่งหลับตานี่ก็เป็นศีลแล้วลดละไอความเห็นแก่ตัวให้อภัยก็เรียกว่าเป็นทานแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทานแล้วเนี่ยเวลานั่งหลับตาแค่นี้ทั้งทานศีลภาวนาบุญกิริยาวัตถุทั้ง3ก็ปรากฏขึ้นได้เราหาเนี่ยหามุมสงบสถานที่ที่มันตัดปริโภคกังวลลองนั่งหลับตาดูลมเข้าลมออกคิดอะไรก็เฉยคิดอะไรก็เฉยคิดดีเราก็เฉยคิดร้ายเราก็วางดูลมเข้าลมออกพุทโธก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยเป็นเทคนิคอุบายทำยังไงก็ได้ให้ใจมันอยู่กับกายให้กายให้ใจมันอยู่กับปัจจุบันทีเนี่ยพอจิตมันโปร่งมันโล่งเนี่ยปัญญามันทำงานได้เดี๋ยวก็ขี้คายได้โยมนะพระองค์ให้รับมรรควิธีอะไรไว้ตั้งมากมายเราเป็นพุทธบริษัทพุทธบุตรพุทธสาวิกาถ้าเราไม่เอามาใช้เนี่ยเรามีวิชาแล้วเราไม่มาใช้เนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ฉลาดแล้วนะพระองค์ให้วิชาให้เครื่องดับทุกข์เอาไว้แล้วถ้าเราไม่เอามาใช้ไม่อะไรก็แย่แล้วก็ถือว่าประมาทเพราะนั้นพระองค์ให้หลักธรรมคำสอนเอาไว้แล้วเราลองไปเปิดอ่านดูหรือไม่เข้าใจอะไรก็เดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์อะไรเนี่ยก็มีอยู่นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นก็เข้าใกล้ดีฮะเราอยากได้ของดีก็เข้าใกล้หากัลยาณมิตรนะฮะมาเพื่อนที่ฝักใฝ่นะที่มีรถเดียวกันนะรถธรรมะ รถบุญกุศลเนี่ยรถที่เหมือนกันแล้วก็พากันไปที่ให้มันสูงขึ้นอย่าให้มันดึงลงไปให้มันตกต่ำมีจากเพจวัดถ้ำเป็นผู้ใหญ่บ้านอาทิตย์ห้วยปุ่มฝาดเนี่ยผู้ใหญ่หนุ่มเป็นคนรุ่นใหม่ห้วยปมฝาดก็ตำบลห้วยปูลิงเนี่ยอยู่ที่แม่ฮ่องสอนถามมาว่ากราบถามพระอาจารย์ครับหมอดูทักว่าอายุ32ปีต้องไปสะเดาะเคาะเสริมดวงควรเชื่อหมอดูไหมครับในฐานะเป็นชาวพุทธเนี่ยคนเราพอไปฟังสิ่งอะไรไม่ดีแล้วมันก็ทำให้จิตใจเรากังวลมีคนมาทักนู่นนี่หน้าไม่มีราศีเลยอย่างงู้นอย่างงี้รู้สึกใจไม่ดีแล้วพอเราไปอย่างนั้นน่ะมันก็อยู่เราไปอยู่ๆหมอดูจะมาดูเราได้ไงนอกจากเราเข้าไปหาหมอดูเองแล้วให้เขามาทักอย่างเงี้ยพอมาทักแล้วใจทำไงล่ะใจก็เป็นกังวลแล้วพอเราเข้าไปหาเขาเนี่ยก็ทำไงให้หายกังวลล่ะก็ต้องเชื่อหลักกรรมเราคนพุทธเนี่ยเชื่อหลักกรรมสิฮะเราอดีตเราทำอะไรไว้มันไม่รู้ถ้ามันจะส่งผลในอายุอายุ32มันก็ต้องส่งผลหรืออาจจะก่อนนั้นก็ได้หรืออาจจะหลังนั้นก็ได้การสะเดาะเคาะ
ต้องไปสะเดาะเคราะห์เสริมดวงเหรอฮะเสริมยังไงล่ะเสริมนี่แหละทานศีลภาวนานี่แหละสะเดาะเคราะห์เนี่ยแหละเสริมมงคลชีวิตมงคลสามสิบแปดเนี่ยไปหาอ่านดูทำไมกตัญญูต่อพ่อแม่นะมีความกตัญญูเนี่ยครบไม่ครบคนพาลครบบัณฑิตเนี่ยเสริมดวงสะเดาะเคราะห์นะอาทิตย์ชื่ออาทิตย์เนี่ยพอเขาทักมาอย่างเงี้ยใจไม่ดีก็ต้องเร่งแล้วถ้าเราเชื่อเขาเชื่อหมอดูเราก็ต้องเฮ้ยอย่างเงี้ยเราต้องทําความดีเยอะๆแล้วเราก็สะเดาะเคราะห์แล้วไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยสะเดาะเคราะห์เสริมดวงด้วยถ้าเราคิดว่าอย่างนั้นเฮ้ยดวงไม่ดีนะเราให้ทานรักษาศีลให้ดีเลยไม่เบียดเบียนประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจารู้จักจาคะเสียสละแบ่งปันนี่แหละสะเดาะเคราะห์ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากลําบากเราเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยเนี่ยนะดูแลลูกบ้านให้ดีไม่โกงไม่กินมีงบประมาณอะไรมาก็ทําเต็มที่เนี่ยแหละเสริมดวงหน้าตามันก็ดีฮะคนที่ไม่คิดโลภพยาบาทเนี่ยดวงมันก็จะดีขึ้นไม่ต้องไปกลัวนะเราเป็นคนพุทธแล้วถ้าเรากลัวเนี่ยก็ไปสะเดาะเคราะห์ให้ถูกแล้วกันเสริมดวงให้ถูกไม่ไปบวงสรวงไปเส้นไปไหว้อะไรที่มันนอกหลักพุทธศาสนาก็จับหลักเอาไว้เนี่ยทานศีลภาวนานั่นแหละสะเดาะเคราะห์เสริมดวงทำให้มากอาจารย์ชัยชนะมีอะไรให้กำลังใจเนี่ยคนปากากะยอห้วยผมฝาดผู้ใหญ่บ้านอาทิตย์เขาถามมาว่าเนี่ยหมอดูทักอายุ32ต้องสะเดาะเคราะห์เสริมดวงควรเชื่อหมอดูไหมครับในฐานะเป็นชาวพุทธศาสนาพุทธเราก็เป็นศาสนาที่เชื่อในเรื่องของการที่มีเหตุมีผลครับเชื่อเรื่องของกรรมว่าถ้าเราทํากรรมจะได้รับกรรมนั้นทำดีหรือชั่วก็ตามถ้าเราทำก็จะรับกรรมนั้นทั้งนี้ถ้าการดูหมอนี่ก็คิดว่าหมอก็เดาครับอาจารย์นั้นหมอไม่รู้ตามความจริงแต่ตัวเราเองจะรู้ความจริงว่าเราทำกรรมแบบไหนไว้แล้วเราก็ต้องรับกรรมนั้นเราก็จะรู้กรรมเราก็แก้กรรมหรือกรรมที่เราไม่รู้ในปัจจุบันเราอาจจะทำมาจากภพชาติก่อนนั้นก็เป็นวิบากกรรมนั้นกรรมที่เกิดที่เราไม่รู้ก็คือวิบากแต่กรรมที่จะเกิดต่อไปก็คือกรรมที่เราจะทำเองเพราะฉะนั้นหมอดูไม่จำเป็นเลยครับจริงๆแล้วถ้าเราอยากมีความสุขเราก็ทำบุญกุศลทำกรรมดีแต่ถ้าเราทำไม่ดีเราก็จะได้รับกรรมไม่ดีก็คือได้รับบาปกับความไม่ความเป็นทุกข์นั่นเองครับอาจารย์อันเราก็พยากรณ์ตัวเองซะดีกว่าเชื่อหมอดูมาพยากรณ์เราก็ได้ใช่ครับก็ต้องเชื่อศักยภาพใช่ไหมฮะเชื่อศักยภาพของตัวเองว่าสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้พ้นเคราะห์เนี่ยต่อดวงต่อชะตาให้ตัวเองได้หมอดูก็เขาก็เป็นพวกสถิติฮะพวกโหราศาสตร์ก็มาจากพวกดูฤกษ์ดูยามดูดวงดาวดูอะไรเนี่ยมันก็ถูกบ้างผิดบ้างมันก็ดูตามสถิติแต่ถ้าเรากังวลเนี่ยอยากให้เขาดูแล้วเนี่ยพอกังวลเราก็ต้องเอาละสะเดาะให้มันถูกทางแล้วกันสะเดาะให้มันถูกพุทธสะเดาะเคราะห์รักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยปล่อยนกปล่อยปลาทําบุญให้ทานนี่แหละสะเดาะเคราะห์แต่ถ้าให้สุดยอดจริงๆเลยเนี่ยที่ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นกรรมนิโรธคามินีอริยสัจจังเป็นสัจจะแห่งความจริงเพื่อให้หมดทุกข์สิ้นกรรมจริงๆก็เจริญมรรคมีองค์8นี่แหละฮะเราเชื่อหลักกรรมแล้วเนี่ยมันไม่กลัวอะไรแล้วฮะอย่างเวลาพระไปทุดงในป่าเนี่ยมันก็มีอะไรที่ให้กลัวแหละฮะตามความคิดของแต่ละคนกลัวผีบ้างกลัวสัตว์บ้างกลัวงูกลัวอะไรต่างๆมันก็กลายเป็นว่ามันกดดันความกลัวเนี่ยมันทุกประเภทหนึ่งเหมือนกัน
แต่พอเราเชื่อหลักกรรมแล้วเนี่ยมันโล่งมันโปร่งเลยมันเหตุมันจะเกิดยังไงมันก็เออถือว่าเป็นกรรมกันมันจะมากัดมาฉกมากินเราก็เรื่องเป็นเรื่องของกรรมเรามาด้วยความดีเรามาปฏิบัตินึกถึงคุณงามความดีที่เราทําเนี่ยมันก็ใจมันก็โล่งแล้วมันไอความทุกข์นั้นมันก็เบาบางหมดไปพอเราเชื่อหลักกรรมนะอาทิตย์เอ้ยเออฝากไปอยู่ฝากดูแลอาสมด้วยนะข้างบนเนี่ยพาลูกบ้านไปปัดกวาดจานมีอะไรไหมครับทางนั้นครับมีคำถามครับมีคำถามจากโยมจิรพรอยู่จังหวัดนนทบุรีถามว่าอยากทราบว่ามีการทำบุญอะไรที่ถ้าเราทำบุญให้กับผู้อื่นแล้วผู้นั้นจะได้รับโดยไม่ต้องโมทนาบุญทำบุญให้ผู้อื่นคนเขายังเป็นอยู่หรือเปล่าหรือไงคำถามยังไงฮะทกับผู้อื่นผู้อนื่า่นจะเป็นคนยังยังไม่ตายอะไรอย่างงี้ฮะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับถ้าเราทำบุญให้กับผู้อื่นแล้วผู้นั้นน่าจะยังไม่ตายได้รับบุญโดยไม่ต้องหมดทั้งหมดเขาแสดงว่าเขาไม่รู้นะฮะไม่รู้บุญของโยมทำยังไงเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยบุญกิริยาวัตถุสามก็ดีบุญอกุศลธรรมบท10ก็ดีเนี่ยเราทำไปเนี่ยมันได้แก่เราอยู่แล้วแล้วโยมทำบุญอุทิศให้กับเขาใช่ไหมน่าลักษณะอย่างนั้นแล้วเขาไม่โมทนาเนี่ยเขาไม่รู้หรือเปล่าเขาไม่ได้มาโมทนาแต่ด้วยความจิตที่ปรารถนาดีเนี่ยปรารถนาดีดีต่อกันเนี่ยมันก็ส่งผลนะฮะส่งผลให้เราเนี่ยมีจิตที่ปรารถนาดีต่อเขาด้วยและที่ยิ่งมีกำลังแรงกล้าเนี่ยบางทีเขาก็รับได้โดยที่ไม่ต้องโมทนา เหมือนมีเรื่องเล่าเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านทำสมาธิทำความเพียรเนี่ยท่านไปรับบาตรบ้านโยมบิณฑบาตบ้านโยมทุกวันพอท่านแผ่เมตตาท่านก็นึกหน้าเจาะจงแผ่เมตตาให้กับโยมคนนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเหมือนกับแกรับได้แกก็สื่อเหมือนกับแกก็ฝันเห็นพระอาจารย์องค์เนี้ยฝันทั้งที่ตัวเองไม่ชอบมาเข้าวัดมาอะไรเลยแต่ก็ใส่บาตรอยู่นะใส่บาตรแต่ไม่ชอบมาวัดมาฟังธรรมมานั่งสมาธิกับเขาคนที่อื่นเข้ามานั่งสมาธิฟังธรรมแกไม่เข้ามาหรอกแกก็ใส่บาตรของแกไปท่านพระอาจารย์นั้นก็ส่งกระแสจิตเนี่ยแผ่เมตตาไปเนี่ยอยู่ทุกอยู่เรื่อยมันแกฝันแกระลึกได้เนี่ยแกก็เข้ามาเนี่ยก็รับได้นะแกก็เข้ามาเนี่ยมาฟังธรรมมาอะไรไปก็เปลี่ยนไปบางทีจิตที่มันมีพลังก็ถึงได้โดยที่คนนั้นเขาอาจไม่รู้เรื่องไม่โมทนาอันนี้ก็เป็นไปได้จิตที่มีพลังแต่ลักษณะโยมเนี่ยถ้าเขาถ้าถามแล้วเนี่ยอาจจะทําบุญใส่บาตรแล้วก็อุทิศให้กับคนนั้นหรือทําบุญกับคนนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่โมทนาเขาไม่รู้แต่ถ้าจิตเรามีพลังอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยก็อาจจะถึงส่งถึงได้ก็อยู่ที่พลังจิตหรืออาจารย์ชัยชนะมีอะไรไหมฮะตรงนี้คําถามผมก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าแบบไหนมีแง่มุมไหนไหมรู้คำถามแล้วก็เป็นอย่างที่อาจารย์ว่าก็คืออย่างเช่นถ้าทําบุญตักบาตรแล้วก็คือไม่ได้ไปบอกเจ้าตัวเขาให้เข้าองค์เราต้องมดนะแต่ว่าเวลาทําแล้วก็อุทิศให้เข้าไปแบบนั้นนะครับอาจารย์ครับแต่ก็คิดว่าเหมือนที่อาจารย์คิดที่กรรมนั้นฮะก็ตามที่อาจารย์ว่าก็ถ้าเป็นกุศลแรงด้วยเป็นบุญที่ที่พระธรรมจิตที่มันแรงกุศลที่แรงก็คงได้รับผลที่อาจารย์ว่าครับคนที่เขาเหมือนเราที่ให้ของอาจารย์ถ้าให้ดีก็บอกเขาอย่างเงี้ยเขาจะโมทนาไม่โมทนาก็ให้เขารู้ใครได้รับรู้ก็ยังดีครับเขาอาจจะไม่ยินดีในเรื่องการทําบุญให้ทานหรืออาจจะเป็นคนต่างศาสนาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราทําบุญเราเชื่อหลัก
หลักกรรมหลักบุญกุศลแล้วเนี่ยพอเราทําความดีเราอาจจะบอกเขานะเนี่ยเราทําบุญอย่างนี้ถ้าเขาไม่เขาคือเขาไม่โมทนาก็โมทนาคือไม่ยินดีแหละใช่ไหมฮะคำว่าอนุโมทนาเนี่ยก็พอยินดีกับคนที่เขาทําดีเนี่ยสาธุเนี่ยอนุโมทนากับเขาแต่ถ้าเขาไม่โมทนาคือเขาไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เห็นด้วยในการลักษณะทำอย่างนั้นไม่รู้ผมคิดมากไปเปล่าอาจารย์ก็คิดเขียนมาแบบนี้ก็ต้องคิดไปได้ทั้งหมดนะครับอาจารย์เขาก็มาจดตรงมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำมีคำถามครับอาจารย์ครับคำถามนี้มาจากโยมพีรวัฒน์อยู่จังหวัดปทุมธานีครับถามว่าผมเป็นคนที่ไม่มีเวลาเข้าวัดทําบุญไม่มีเวลาเข้าวัดทําบุญเลยผมจึงอยากรู้ว่าการทําบุญจําเป็นต้องทําที่วัดหรือเปล่าครับบุญอยู่ที่ใจโยมนะวัดก็เป็นสัญลักษณ์แหละสัญลักษณ์แห่งความดีความสงบแต่บุญเนี่ยมันอยู่ที่ใจเมื่อใดก็ตามที่ใจดีเนี่ยที่ใจโปร่งโล่งใจสบายเนี่ยเป็นบุญโยมทำอย่างนี้ได้ไหมล่ะไม่หงุดหงิดไม่ทำจิตฟุ้งซ่านทำใจให้โปร่งให้มันเบาสบายไม่มีกามพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยนั่นแหละบุญอยู่ที่ใจนั่งสมาธิเป็นไหมรักษาศีลครบไหมเนี่ยก็ได้บุญเหมือนกันหรือเห็นคนเนี่ยที่เขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเดี๋ยวนี้ตอนนี้มีเปิดโอกาสแล้วคนที่เขาทำอาหารกินลำบากเนี่ยคนบางคนเนี่ยแทบไม่มีอาหารเนี่ยรับจ้างเขาไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงต้องไปหาเนี่ยขออาหารเขาเนี่ยเราก็มีโอกาสแล้วได้ช่วยเนี่ยนี่ก็เป็นบุญแล้วโยมออกไปหน้าบ้านเนี่ยเห็นดูเนี่ยทำอะไรที่มันเห็นมดแมลงสัตว์อะไรที่มันลำบากแล้วเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเนี่ยจิตใจมันก็อ่อนโยนนะฮะมีความเมตตามีความกรุณานี่ก็เป็นบุญโยมนะจะมาวัดไม่มาวัดก็ได้บุญวัดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นที่นะเป็นที่ของคนดีเป็นที่สัปปายะเหมาะควรแก่การฝึกฝนปฏิบัติธรรมเป็นที่ที่มีกัลยาณมิตรนะที่จะพลอยแนะนำให้เราไปสู่คุณงามความดีที่ยิ่งยิ่งขึ้นนะแต่ถามถ้าโยมถามอย่างนี้เนี่ยก็บอกตอบอย่างนี้ครับบุญอยู่ที่ใจเราทำยังไงล่ะให้ใจเป็นบุญน่ะด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยการช่วยเหลือเนี่ยจาคะเสียสละก็เป็นบุญหมดแหละอาจารย์ชัยชนะมีอะไรแนะนำโยมไหมครับครับถ้าทำให้อาจารย์ได้กล่าวครับก็คือบุญกัลยาวัตถุสิบครับก็ช่วยเหลือว่าอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าเฉลี่ยบุญหรือว่าแสดงธรรมหรือว่าฟังธรรมอันนี้ก็ได้บุญทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นก็ที่จริงบุญไม่ต้องเข้าวัดก็ทําได้ครับแต่คนที่เข้าวัดก็มาก็จะมามาบริจาคทานมาฟังเทศมาปฏิบัติธรรมเพราะที่วัดอย่างวัดสังฆทานเราก็มีพบแบบนั้นใครมาทําบุญแต่ในวันเสาร์วันพระก็จะเป็นแบบนี้เลยครับหรือแม้กระทั่งวันธรรมดาก็ยังทําได้แต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราทําเองก็ได้ครับแต่ก็จะไม่มีผู้นําทางเราก็เป็นผู้นําสวดมนต์เป็นผู้นําเป็นโรงทานอะไรใหญ่ๆแบบนั้นเราก็ตักบาตรทําบุญก็ได้อยู่ที่บ้านเพราะไม่จำเป็นเพราะว่าทําบุญที่วัดนะครับอยู่ที่ใจตามที่อาจารย์ว่าเลยครับถ้าเราตั้งใจทําที่ไหนทําได้ครับใช่ครับก็ช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วครับก็ขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการสาธุครับมีโยมชื่ออะไรนั้นเนี่ยประมาทนะที่นี่นะไม่ประมาทไม่ได้นะในเมืองอินเดียในเมืองทดลองนักปราชญ์บัณฑิตทุกคนคนไหนที่ไม่ประมาทจะอยู่อินเดียอย่างภาคภูมิใจผมผู้ยอดนะรักอินเดียมากเลยตอนที่แรกมาไม่อยากอยู่เลยอินเดียร้อนอินเดียหนาวทุกสุดท่านบอกขอตายอินเดียท่านขอมาตายอินเดียท่านก็เรียนจบ
แต่ถ้าก็ได้ตายที่เมืองไทยนะครับฉันอยากอยู่อินเดียฉันสร้างวัดอินเดียมีคนที่ไม่ชอบอินเดียแต่ว่าพอมาอยู่แล้วก็ทราบซึ้งของคนอินเดียพวกเราอย่าประมาทนะแล้วให้เมตตาเจริญเมตตาเยอะๆพุทธเจ้าสร้างบารมีไหมนะพระเจ้าหาราชาไหนจะมาพยายามทำการ์ตูนให้ดูเนี่ยจำได้สักเรื่องไหมนะพยายามให้เป็นคติสอนใจว่าอินเดียน่าศึกษามากแล้วอย่าประมาททุกคนเราเกิดมาตายทุกคนนะนี่ใครอยู่ได้นะจะมาไม่ใช่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็ตายมาแล้วเดี๋ยวเราก็ตายใครจะอยู่รอดอยู่เนี่ยไม่มีในโลกนี้ใครอยู่ได้แต่คนเดียวตายทุกคนแก่ทุกคนเก็บทุกคนเก่งก็ตายลุงก็ตายบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายตายไปหมดแล้วเหลืออยู่เรานั่นยังพูดได้เดี๋ยวเราก็ตายตายไหมโยมตายแต่ต้องรีบสร้างบารมีอย่าช้าช้าเดี๋ยวตายไม่มีใครรอดเดี๋ยวประมาทเดี๋ยวคิดว่าตัวเองตนงตัวว่าเก่งงั้นไงความตายมาขวางหน้าเราความแก่มาขวางหน้าเราความเจ็บความมันดูถูกไม่ได้หรอกไม่มีในโลกนี้ใครประมาทไม่ได้คุณประมาทคุณหลงทางเข้าใจไหมไม่มีอะไรเงินทองก็ไม่ใช่ของเราถึงเวลาต้องทิ้งหมดแหละร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวทิ้งกันหมดที่จะพูดไม่ออกจะได้ก็เอาไปไม่ได้ร่างกายนี้ก็พอไม่ให้มาใช้มีกองก้อนเนี้ยมันไม่ใหญ่โตอะไรหรอกใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็ยุบให้เหลือแค่โกดเดียวเราสร้างความดีดีกว่าจะเอาตัวตนมาทำไมเที่ยวเอาตัวตนมาเป็นใหญ่หนูโง่ตายกูเป็นนั่นกูเป็นนี่มาอวดเลยโอ้นี่เนี่ยเขารวยไม่เขาอวดเลยเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยสร้างโรงเรียนเนี่ยบ้านเราก็โพสต์ถี่ใช่ไหมเราว่าเขาไปเมืองไทยเขาเป็นมุสลิมเด็กนักเรียนไทยก็มีนักเรียนพุทธก็มีก็คือเข้ามาขอถ่ายรูปยังหนุ่มอ่ะเขาสร้างโรงเรียนเราก็ไปท่วมนั่นถึงว่าพวกเราก็ต้องไม่ประมาทนะเติมเนี่ยเอาบุญอย่างเดียวเอาใจไปให้รอดอย่างเดียวรักษาใจให้ดีอย่างเดียวนะกายก็รักษาเท้าพูดก็รักษาปากใช่ไหมรักษาปากรักษาปากไม่ใช่แหมว่าคนอื่นได้รักษาไม่พูดดีก็ไม่พูดชั่วไม่พูดนี่หลวงปู่สังวานบนคาถาบทนี้ศักดิ์สิทธิ์ดีก็ไม่พูดชั่วไม่พูดเนี่ยเนี่ยเท้าก็เดินให้ดีให้รู้ว่าก้าวเราไปถึงไหนเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447
0-8-26-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560โบราณเขาสอนให้คนคิดแค่ทำคิดตายเลยสมัยนี้ไม่พึ่งใครกูมีเงินอาตมาไปเที่ยวยุโรปมานะน่าสงสารคนยุโรปคนยุโรปจนลงนะเข้าใจไหมคนยุโรปจนลงจนใจอันดับหนึ่งบ้านใกล้คันไม่รู้จักกันคนยุโรปคนอเมริกาบ้านใกล้ไม่รู้จักกันเป็นตายก็ต้องไปโรงพยาบาลอย่างเดียวรัฐบาลแทนที่พึ่งได้คนพึ่งกันไม่ได้เลยโยมคนจะบ้านพึ่งกันไม่ได้ตัวใครตัวมันเดี๋ยวนี้คนไทยเข้ามาใช้ในกรุงเทพเดี๋ยวนี้คนใช้คิดว่าและวิธีการแก้ปัญหาแบบยุโรปแบบอเมริกาถูกต้องคนไทยเริ่มเป็นต่อไปคนไทยก็ไม่มีที่พึ่งต่อไปคนไทยจะลำบากที่สุดเพราะยิ่งเชื่อยุโรปเท่าไรเยอะอเมริกาคนไทยยิ่งใจแคบเท่านั้นมีจะตังใช้อะไรไม่ได้หาคนไปโรงพยาบาลไม่ได้ถ้าน้ำมันไม่หมดทำไงโยมรถไม่มีทำไงสมัยก่อนไม่มีอ่ะทุกคนเป็นที่พึ่งกันหมดใครเจ็บใครป่วยช่วยกันหมดเจ็บเจ็บแทนป่วยป่วยแทนตายตายแทนทุกทุกแทนไฟไหม้บ้านหนึ่งบ้านหนึ่งหูมากันมืดฟ้าโมดินมาช่วยกันมาสร้างบ้านเดียวๆเสร็จสมัยก่อนนะบ้านได้บ้านหลังใหม่เลยนะสมัยก่อนตอนภาคกลางสมัยนี้เลยรอรัฐบาลช่วยน้ำไม่มีขุดบ่อเนี่ยอย่างอินเดียใช่ไหมน้ำไม่มีขุดบ่อไม่มีนี่ลักษณะนี้40ปีของบ้านเราคนอินเดียเนี่ยช่วยเราเนี่ยมีอะไรก็ขนมาเนี่ยอย่าคิดอย่างนี้นะอย่าคิดอย่าคิดเลิกคิดได้แม่จ๋าพ่อจ๋าเลิกคิดแบบคนยุโรปเลิกคิดแบบแต่ใจคนบุ้นใหม่แล้วที่เด็กสมัยนี้ที่เข้าห้างมันพลาดแล้วโยมเด็กที่ซื้อของห้างนะพลาดแล้วสู้คนอินเดียไม่ได้แหละอินเดียไหมล่ะมีของกินตลอดเลยมีของกินทั้งเมืองเลยบ้านเราไปแล้วต่อไปก็เหมือนญี่ปุ่นต่อไปก็เหมือนสิงคโปร์ต่อไปก็เหมือนฮ่องกงแล้วพรุ่งนี้นายจะไปหายนะก่อนคนอื่นทุกประเทศที่เจริญแล้วนี่ประเทศอินเดียไม่มีหายนะเลยเงินนายมากูมีน้ำกูมีข้าวกูมีผลไม้กินจะอดไหมโยมไออยู่บ้านจัดสรรอดไหมโยมถ้าเกิดห้างโดนบอมบ์ว่าไงวันนี้ห้างเซนทู่เนี่ยโดนบอมแล้วทำไงอดไหมโยมห้างได้มารอเนี่ยพังแล้วทำไง
ไม่กี่ห้างอ่ะโดนระเบิดหมดยกอดไหมอดไหมโยมถังน้ำมันโดนระเบิดวิ่งได้ไหมรถอินเดียนี่ได้หมดเลยเขาปลูกอะไรเราหุงดำปลูกอะไรต่ออะไรโอ้อินเดียไม่ตายแต่ไอคนที่มีบ้านจัดสรรมีโรงแรมมีธนาคารในตายหมดเลยโยมมีห้องแอร์ในตายหมดเลยนะไอที่อยู่ตึกสูงๆก็ตายหมดน่ะอย่าหลงตัวเองนะว่าตัวเองอยู่จนเจริญไม่เจริญนะจะมากลัวมากกรุงเทพทุกวันนี้จะมากลัวกรุงเทพเกิดเรื่องอะไรจะมาเพ่นโน้นเขาใหญ่เลยแต่ว่าไม่อยู่กับมุกโยมหรอกไปก่อนละหลวงปู่ตะวันตาบอกสนองไปก่อนเลยนะเกิดเรื่องอะไรเพ่นเลยนะเขาใหญ่ตะนองจะรอดตายถ้าตะนองอยู่ตัวเนี้ยไม่รอดหรอกมีให้พันสั่งเลยนะสั่งอะไรครับตะนองมีเรื่องอะไรเพ่นเลยนะโอ้ยแนบเป็นอาหารรถดีๆจะรอดตายอยู่เพ่นไม่รอดเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560ทุกมันต้องมี
คนเราเกิดมาต้องมีทุกข์สังขารมันเป็นทุกข์อยู่แล้วอย่าไปทำยังไงมันก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์แต่ร่างกายอย่าให้ใจมันเป็นทุกข์ก็แล้วกันมันต้องเจ็บมันต้องปวดมันต้องหิวต้องร้อนต้องปฏิบัติมันอยู่ตลอดปีตลอดชาติแต่เราก็รักมันเสียดายมันหวงมันแต่มันก็ทุกข์ให้เราอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ารักเป็นทุกข์เรารักตัวเรานี่เป็นทุกข์จริงๆหิวต้องหาน้ำหาข้าวมาให้มันร้อนต้องหาความเย็นมาให้มันปวดเมื่อยเจ็บต้องหายามาให้ใครมันจะมาลำบากยิ่งกว่าตัวเราพอเรารักมากเราก็ต้องเป็นทุกข์มากฉะนั้นการปฏิบัติตนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะยิ่งมามีคนอื่นมาให้เราปฏิบัติด้วยยิ่งเราต้องเหนื่อยมากขึ้นอีกแต่คนมองไม่เห็นนะทั้งที่อยู่กับทุกข์เนี่ยคนมองไม่เห็นมันละเอียดอ่อนเราอยู่กับความเจ็บความแก่ความตายเนี่ยคนมองไม่เห็นพอไปเห็นนี่ตกใจกลัวก่อนฟันเรายังไม่เคยหักพอหักนี่ตกใจมันหักได้ยังไงผมเราไม่เคยงอกมันงอกได้ยังไงตกใจเราไม่เคยเจ็บได้ยังไงไม่เคยคิดพอมาตายก็เอ๊ะเราจะตายแล้วหรือเนี่ยตายได้หรือเนี่ยนี่มันตายจริงๆตายให้เราดูจริงๆแต่กรรมฐานเนี่ยมันฝึกไว้ก่อนหมดฝึกแก่ฝึกเจ็บฝึกตายไว้ก่อนหมดเห็นความแก่ในตัวเราก่อนเห็นความเจ็บในตัวเราก่อนเห็นเลยว่าเจ็บอย่างไรทุกข์อย่างไรเห็นความตายในตัวเราก่อนว่าตายแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็ตายให้ดูด้วยว่าตายเป็นอย่างไรทุกข์อย่างไรคนที่เห็นเราตายแล้วเขาเสียใจร้องไห้อย่างไรเราคนนั้นตายให้เราดูเราเสียใจร้องไห้อย่างไรแสดงบทให้เราดูหมดมันก็เลยสิ้นสงสัยเกิดแก่เจ็บตายในตัวเราเพราะเราเรียนรู้ในตัวเราหมดแล้วแต่คนเราไม่สนใจนะไม่อยากมองตัวเองไม่อยากมองตัวเองแก่ตัวเองเจ็บตัวเองตายคอยจะเฝ้ามองบ้านโน้นบ้านนี้แก่เจ็บตายแต่คนที่ฉลาดก็คือมองตัวเองอย่างที่พุทธเจ้ามองนั่นเองมันก็ปลงได้ก็ยอมรับความจริงก็สบายใจทุกอย่างเพราะความจริงมันมาปรากฏกับขันธ์5เราแล้วเราก็ยอมรับสิพอยอมรับมันก็ทุกข์ดับสบายใจเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408448-447-4704 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูป
พระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560ท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็อยากสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ที่มนพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับนะขอบพระคุณครับขอบคุณครับเมื่อกี้เราพูดถึงตรงไหนนะช่วงแรกที่หยุดไปขอตอบคำถามจบพอดีครับอาจารย์ครับจบตอบคำถามของโยมโยมธีรวัฒน์เจริญพรโมทนาทุกคนนะที่เข้ามาให้กำลังใจทั้งทางเพจ Facebook วัดสังฆทานแล้วก็วัดธรรมกฤษณาเราก็มาเป็นกำลังใจให้กันแหละฮะก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมด้วยซึ่งกันและกันเพราะนั้นการฝึกฝนจิตใจอ่ะจึงต้องทำอ่ะฮะไม่งั้นเราก็ทุกข์อยู่อย่างนี้เศร้าหมองเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ต้องหาทางออกให้กับตัวเองนะเนี่ยเชื่อว่าคนที่ฝักใฝ่ขนขวายในบุญกุศลเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นคนที่ไม่ประมาทเราสามารถทำได้ฮะอยู่บ้านตอนนี้ก็ทำได้ทำใจของเราให้มันเยือกเย็นให้สบายอยากกังวลอะไรจนเกินไปเราก็ไม่ประมาทการไม่ประมาทเนี่ยก็คือไม่ปล่อยเวลาตามหลักแล้วคือไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปทุกๆว่านาทีทุกๆเวลาเนี่ยเราสามารถทำใจให้เป็นบุญได้ทำให้คุ้นเคยนะทำให้เป็นอนิจจกรรมที่ไม่ให้ไอ้เครื่องเศร้าหมองใจเขาเรียกว่าอุปกิเลสทั้งหลายเข้ามาครอบงำเข้ามาชี้นำจิตใจไปในทางที่มันให้โทษเป็นทุกข์บางทีมันก็มาในรูปของรสอร่อย
ลดอาสาทะเนี่ยการเสพรูปลดกลิ่นเสียงกามคุณทั้งหลายเนี่ยมันมาในลดอาสาทะลดอร่อยลดที่เราติดใจผูกใจอย่างเงี้ยเป็นกามคุณเนี่ยเป็นตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดร้อยรัดจิตใจของสัตว์เราก็หลงอยู่ในโลกนะฮะอยากมองอะไรที่ดีๆนะที่มันเป็นสุขชอบสุขเวทนาชอบได้ยินเสียงเพราะๆอย่างเงี้ยแล้วเราตัดตอนมันเรามาฝึกนะวิปัสสนาเนี่ยเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เห็นตามที่มันเป็นโดยที่เราไม่เข้าไปเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเห็นตามสภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามามันของเรามันมีเนี่ยฮะไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ไม่ว่าคนรวยคนจนฉลาดไม่ฉลาดจะนับถือศาสนาอะไรคนชาติไหนมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยครอบคลุมพอทุกคนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็ต้องกระทบแล้วมันก็จะเกิดผัสสะกระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์เนี่ยเป็นคู่เขาเรียกว่าสรายตนะนั่นแหละโลกทั้งโลกอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ตาอยู่ที่หูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเข้ามาเราจะมีวิธีการจัดการกับมันยังไงไม่ให้มันมาทำร้ายใจเราให้เราทุกข์เราเศร้าหมองใช้ตาดูหูฟังให้เกิดปัญญาไม่ใช่ให้เกิดตัณหาตัณหาเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันคอยจ้องอยู่แล้วมันจะพาเราลงต่ำอยู่เรื่อยเพราะนั้นจึงมีการเจริญสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นให้เห็นตามที่มันเป็นโดยที่เราไม่เข้าไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเห็นเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปสุขเราก็เลยเฉยได้ทุกข์ก็วางเป็นพระองค์บอกว่าเนี่ยผลจากการปฏิบัติเนี่ยมันจะมาก็คือละอภิชฌาและโทมนัสความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้เพราะเรามีสติมันก็ไม่เพลินไปกับอารมณ์นั้นๆนะฮะเหมือนเราจิตเราไปผูกกับอารมณ์อะไรเนี่ยมันเพลินเหมือนรสอร่อยจากอาหารก็ดีรูปก็ดีเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพอมันเพลินไปมันก็เกิดราคะความยินดีเนี่ยมีความยินดีมีความพอใจชอบใจก็เรียกกลายเป็นตัณหาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในรสอร่อยตรงนั้นคราวนี้พอเรามาฝึกใช้ตาดูหูฟังอย่างนี้เป็นต้นให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมามีอิทธิพลเหนือจิตใจมันเป็นสุขธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเวทนาเนี่ยมันเป็นกลางกลางจะว่าไปแล้วเวทนาเนี่ยเป็นกลางกลางเป็นกลางกลางไม่ได้มีผลอะไรถ้าเราเห็นตามที่มันเป็นเนี่ยสุขก็ดีทุกข์ก็ดีนะไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆเนี่ยก็ดีแต่ที่มันไม่เป็นกลางเพราะเกิดแอคชั่นเกิดสังขารปรุงฮะมันก็เกิดตัณหาพอสุขก็ชอบเนี่ยพอชอบแล้วเนี่ยก็กลายเป็นตัณหาแล้วพระองค์ตัดพระสูตรเนี่ยง่ายๆเลยบอกว่านันทิขยาราคะขโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะโยมลองนึกสภาพตัวเองถ้าเราชอบอะไรอยู่มันจะเพลินเหมือนคนเล่นการพนันเนี่ยมันเพลินนั่งได้เป็นวันๆเนี่ยมันเพลินไงมันติดมันเพลินถ้าเราละความเพลินปุ๊บเนี่ยไม่เพลินไปกับอารมณ์นั้นเนี่ยมันก็ดับพระองค์จะบอกว่านันทิขยาความสิ้นไปแห่งความเพลินเนี่ยจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะความกำหนัดราคะคือความกำหนัดอย่างแรงกล้าความยินดีชอบใจในรูปรสกลิ่นเสียงอย่างเงี้ยครับพอเราไม่เพลินไปกับมันก็เหมือนกับหยุดพระองค์ยังบอกว่าราคะขยานันทิขโยเนี่ยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิพอมันไม่เพลินไม่กำหนัดแรงกล้าแล้วมันก็จะไม่เพลินเนี่ยดับซึ่งกันและกันมันจะไม่เพลินไปกับอารมณ์นั้นแล้วคือมันไม่เอาแล้วทิ้งได้แล้วพระองค์ยังตัดต่อไปว่านันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตติวุจติเนี่ยบาลีบอกว่าแบบนั้นแปลว่าเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีเนี่ยคือตัดตอนเลยตอนที่เวทนามันเกิดขึ้นกลางๆเนี่ยไม่ให้มันเกิดตัณหาได้ไหมเนี่ยเฉยได้วางเป็นไหมนี่เลยหลวงปู่ท่านสอนในระดับนี้เลย
จนท่านไปสอนถึงความเฉยที่เรียกว่าในอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยคือพร้อมหมดผ่านมาแล้วทั้งสติธรรมวิจยะความเพียรสติสมาธิจนจิตเข้าที่เนี่ยในอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยคือติจิตเข้าที่แล้วพร้อมเลยเข้าที่เหมือนนิ่งเลยอะไรปรากฏขึ้นเนี่ยรอบรู้หมดเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายก็อยู่ได้อยู่ด้วยอุเบกขาตัวเนี้ยก็เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยไม่ไปยินดียินร้ายแล้วเหมือนว่าเข้าที่หมดแล้วสภาวะจิตเข้าที่พร้อมที่จะเกิดวิชาวิมุตติแล้วเหมือนพระองค์เปรียบเหมือนสารถีผู้ชำนาญในการขับเนี่ยม้าเทียมถ้าบอกเขานั่งรถม้ารถม้าเนี่ยมันก็มีม้าหลายตัวใช่ไหมมันต้องทำให้มันวิ่งไปพร้อมๆกันไอ้ตัวไหนเบี่ยงไปทางไหนตัวไหนวิ่งช้าตัวไหนวิ่งเร็วเนี่ยก็ต้องคอยบังคับคอยอะไรคนที่ไม่เป็นเหมือนเราขับรถยนต์เนี้ยแหละฮะคนที่ยังไม่ชำนิชำนาญเนี่ยมันก็หวาดจะหวาดระแวงอยู่จิตใจมันก็จะมีความที่ไม่ตั้งมั่นจิตใจที่ยังคือมันมีความหวาดความเกรงความอะไรอยู่เพราะมันไม่ชำนาญแต่พอถ้าเราชำนิชำนาญแล้วเนี่ยเหมือนสารถีผู้เจนจัดในการบังคับรถเนี่ยปล่อยแล้วทีนี้คอยดูเฉยๆพอมันไอตัวนี้มันวิ่งช้าไปก็บังกระตุ้นให้มันวิ่งเร็วมันออกนอกทางก็มันบังคับได้เนี่ยอุเบกขาตัวนี้อีกแต่ในขั้นฝึกฝนเนี่ยเรารู้เฉยได้ไหมคือไม่ไปยินดียินร้ายเนี่ยจนให้มันเกิดตัณหาเออชอบก็ชอบอยู่เป็นเอ้ยไม่ใช่สุขก็สุขอยู่ก็รู้อยู่สุขแต่ไม่ไปผูกจิตไปยึดจนเกิดตัณหาความไม่ได้ไม่มีไม่ได้ต้องมีอย่างเงี้ยทุกข์ก็ไม่ทุกข์จนเกินไปเนี่ยเรียกว่ารู้เฉยพอเฉยได้วางเป็นมันก็เบาแล้วฮะมันก็เป็นไปโดยธรรมชาติเหมือนเราทานอะไรอร่อยๆเนี่ยครับมันก็ชอบเนี่ยความชอบนี่เรียกว่าสุขเวทนาไอ้ตัวเนี้ยมันอร่อยอ่ะรสอร่อยมันก็เรียกว่าสุขแล้วสุขแต่พอเราไปยินดีเนี่ยยินร้ายเนี่ยก็กลายเป็นตัณหาแล้วสังขารมันคอยปรุงอยู่แล้วสัญญามันก็คอยบันทึกเอาไว้ข้อมูลต่างๆบันทึกจนเป็นนิสัยฮะเป็นเครื่องหมักดองเป็นอาสวะผูกมัดร้อยรัดจิตใจเราอยู่ทุกภพทุกชาติเนี่ยเพราะสัญญามันบันทึกเอาไว้ที่เราทำเอาไว้ฮะทั้งเจตนาไม่เจตนามันก็มีข้อมูลของมันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรที่มันเป็นนิสัยคุ้นเคยทำจนอาจินจนมันชินเนี่ยมันก็เหมือนโบราณเขาบอกไปนั่นแหละเพราะนั้นก็ไปที่ชอบมันชอบมันติดมันผูกยึดกับอะไรก็ไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราดึงพลิกกลับมาฮะให้มันชอบให้มันคุ้นเคยอยู่กับศีลกับธรรมอยู่ในทานอยู่ในศีลในภาวนาให้มันคุ้นเคยอยู่อย่างนี้แหละไม่ตกต่ำแล้วอย่างน้อยก็เป็นบุญกุศลและเป็นที่ไปก็จะมีการฝึกฝนเจริญสติเพราะมันคอยจ้องอยู่แล้วกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจมันทำให้เราเป็นทุกข์เป็นกังวลอยู่แล้วทำยังไงให้มันกันมันบ้างให้มีสตินี่ทุกคนมันมีอยู่ก็รู้โลกเกิดขึ้นที่จิตกระดับที่จิตมีราคะมีโทสะเนี่ยรู้จิตเห็นจิตตัวเองมีอะไรปรากฏขึ้นแต่ไม่ไปคอยตามไม่ไปยินดียินร้ายกับมันละอภิชฌาและโทมนัสออกอาจารย์มีคำถามใช่ไหมครับครับมีคำถามมาจากโจมพิมพ์อยู่จังหวัดปทุมธานีครับถามมา2ข้อข้อแรกถามว่าช่วงที่เรานั่งสมาธิดูกายในกายดูจิตในจิตจะดูอย่างไรครับเพราะว่าจิตของเรามันคิดเร็วมากไม่นิ่งเลยใช่นั่นน่ะต้องมีสมาธิในระดับหนึ่งให้จิตมันตั้งมั่นเหมาะควรแก่การงานเราดูกายเนี่ยก็อย่างที่อธิบายไปแล้วกายในกายก็คือเห็นกายตัวเองเนี่ยโดยที่ไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลแล้วเขาให้เห็นกายตามที่มันเป็นนะอาจจะลุกหยิบจับก็เยื่อนเคลื่อนไหวก็เห็นอาการของมันนะฮะดูที่อาการกายโดยที่ไม่มีในกอในขอในคอก็เห็นกายตามที่มันเป็น
หรือจะมาพิจารณากายย่อยดูผมขนเล็บฟันหนังก็ดูตามที่มันเป็นโดยไม่มีตัวเราตัวเขาก็ต้องใช้เวลาใช่จิตมันชอบฟุ้งไปล่ะฮะพอฟุ้งไปเราก็รู้เท่าทันมันก็ดึงกลับมาก็ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์โยมถ้าโยมตั้งใจแล้วเนี่ยหลวงพ่อใหญ่หลวงปู่สังวาลท่านบอกไม่มีไม่ได้พอมันเผลอไปเราก็รู้นี่อ๋อมันเผลอไปตรงไหนโดยที่ว่ามันจะเผลอไปไม่กี่เรื่องหรอกฮะไปที่สัญญาอดีตบ้างสังขารปรุงแต่งบ้างเนี่ยมันจิตมันจะเที่ยวไปเนี่ยถ้ามันไม่อยู่ที่รูปที่กายที่เรากําหนดมันก็จะไปสัญญาขันบ้างสังขารขันปรุงแต่งไปบ้างไปอดีตอนาคตบางทีก็มาอยู่ที่เวทนาบ้างเวลาเรานั่งนานๆเราทําความเพียรเนี่ยเวทนาก็ปรากฏสิ่งใดสิ่งหนึ่งตรงนั้นน่ะมันเกิดขึ้นไอ้สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เรากําหนดไว้แล้วมันจะไม่มีไอ้นี่แหละที่เราจะเห็นสภาวะที่มันเกิดดับก็เข้าหลักเหมือนกันพอเรากําหนดอยู่ที่กายแต่พอจิตมันเผลออย่างที่โยมบอกเมื่อกี้มันเผลอไปที่ไปคิดเนี่ยเราก็รู้ว่ามันคิดเป็นอดีตบ้างเป็นสังขารปรุงแต่งไปอนาคตบ้างเนี่ยเราก็รู้บางทีพอมันคิดถึงสัญญาความจําในอดีตนี่เขาเรียกว่าสัญญาละขันพอมันเกิดสัญญาปุ๊บมันสังขารมันซ้อนปรุงขึ้นมาอีกแสดงว่าไอ้วิญญาณที่ไปเกาะที่สัญญาเมื่อกี้มันดับไอ้วิญญาณดวงใหม่ก็เกิดขึ้นที่สังขารปรุงแต่พอเรามีสติระลึกได้ปุ๊บไอ้สังขารละขันดับวิญญาณที่อยู่สังขารละขันดับไอ้วิญญาณดวงใหม่ก็มาเกิดอยู่ที่กายที่มาปรากฏอยู่ที่กายวิญญาณจึงมีความเกิดวิญญาณก็ไม่ใช่เราไอ้วิญญาณละขันเนี่ยไอ้วิญญาณละธาตุก็เรียกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระองค์จึงบอกว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5นั่นแหละคือทุกข์เพราะเราไปยึดมันเป็นเราเป็นของเราถ้าเราไม่เห็นสภาวะที่มันเกิดดับอย่างนี้มันก็ยังยึดอยู่ว่าเป็นเราแต่พอเราไปเห็นมันเกิดดับแบบนี้ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเร็วขึ้นแต่มันเร็วครับแป๊บเดียวเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันก็ยังคิดว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นตัวตนมันก็มีอยู่ในภาษาโลกเนี่ยพระองค์ก็ใช้ว่าตัวเราเหมือนกันเนี่ยตนเป็นที่พึ่งของตนอานนท์เธอจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะพระองค์ก็แสดงในหลักเบื้องต้นแต่พอถึงที่สุดแล้วตัวตนก็ไม่มีเพราะในหลักสติปัฏฐานเนี่ยจึงไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามีอาการกายเห็นก้อนกายตามที่มันเป็นโดยไม่มีในกอในขอเข้าไปยึดเห็นอิริยาบถมีการเดินแต่ไม่มีผู้เดินมีการนั่งแต่ไม่มีผู้นั่งแต่เห็นรู้ว่ากายเนี่ยมันนั่งเพราะนั้นขณะภาวนาโยมไม่เป็นไรโยมรู้ว่าฟุ้งโยมรู้ว่าคิดเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มแล้วเข้าทางแล้วจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างก็ให้รู้จิตเห็นจิตตัวเองนี่แหละมีราคะไม่มีราคะพอมันเกิดขึ้นมันดับยังไงดูมันเกิดมันตั้งอยู่ไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวมันก็ดับเอาเถอะโยมจะมีความสุขเพลินไปกับแม้แต่ในอารมณ์ปิติลมสุขสมาธิที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเดี๋ยวมันก็ดับจ้องดูมันนั่นแหละเรียกว่ารู้จิตเห็นจิตตัวเองจ้องดูมันงั้นกายในกายเนี่ยมีสองนัยยะก็คือเห็นกายตามที่มันเป็นนะแล้วก็ไม่มีในกรในขอไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลแล้วเขาก็เรียกว่าเห็นกายตามความเป็นจริงคือการเห็นกายตามความเป็นจริงเนี่ยพระองค์เรียกว่าเห็นกายในกายแล้วก็เห็นกายย่อยต่างๆผมขนเล็บฟันหนังกายกตาสติอาการ32ก็เรียกว่าเห็นกายในกายเหมือนกันแต่เห็นกายในกายภายนอกก็หมายถึงว่ากายของผู้อื่นกายของผู้อื่นเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงก็เพราะว่าเราฝึกเห็นกายตัวเองแล้วเนี่ยแล้วเราสื่อสารทางโลกออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันสัมพันธ์กับโลกเนี่ยพอเห็นกายภายในยังไงกายภายนอกก็ไม่ต่างกันเรียกว่ารู้เรารู้เขาเนี่ยในพระสูตรโยมไปดูนะในสติมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพระไตรปิฎกเล่ม10เนี่ยหน้าประมาณ200กว่าทั้งหมดเลยพระองค์อธิบายไว้กายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นสูตรใหญ่นะสูตรหนึ่งอาจารย์ชัยชนะ
ลองทบทวนคำถามตอบโยมบ้างสิครับตรงนี้ตามที่อาจารย์ตอบว่าการดูกายในกายก็ดูกายตัวเองนะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารอันนี้เป็นกายก็ดูกายที่ว่าครับกายเราก็มีตั้งแต่อาการ32ก็ได้ครับอันนั้นก็คือกายที่จะดูลมหายใจก็เป็นกายอันสิ่งที่เป็นกายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ตั้งแต่ตับมันก็ไม่ใช่ของเราดูจิตในจิตก็จิตที่ปรุงแต่งครับก็จิตเข้าไปปรุงแต่งอายตนะต่างๆหรือว่าปรุงแต่งจิตเองจิตปรุงสร้างไปอดีตอนาคตที่อาจารย์ว่าก็อันนี้ก็เป็นการดูจิตเพราะว่าจิตเราปรุงแต่งแบบไหนคิดอะไรขึ้นมาคิดแล้วดับไฟไปคิดอะไรต่อนี่ก็เป็นการดูจิตการดูจิตว่าคิดเป็นกุศลอกุศลอย่างไรแล้วก็สรุปได้ว่าจิตที่คิดก็ปรุงแต่งเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่ให้ปรุงแต่งซะดีกว่าสำรวมระวังซะดีกว่าแล้วก็ถ้าดูแบบนี้ครับดูกายดูจิตผมก็โยมก็บอกว่าดูกายในกายแล้วมันฟุ้งเหรอครับคำถามอะฮะเขาบอกว่าจิตมันคิดเร็วมากครับไม่นิ่งเลยนั่นแหละดีแล้วที่เห็นความเร็วของจิตเนี่ยบางทีมันยากมันสภาที่มันเกิดดับอะฮะเห็นรูปนามเลยแหละพอมันอยู่ที่กายก็เป็นรูปถ้าเห็นความคิดเป็นนามเนี่ยเห็นนามรูปนามนามมันรูปมันเกิดดับอย่าลืมที่พระอัสสชิเอ้ยพระอัญญาโกณฑัญญะท่านบรรลุธรรมเนี่ยที่ธรรมที่บอกว่ายังกินจิตสมุทยะธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติเนี่ยสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะธรรมทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีความดับเป็นธรรมดาเนี่ยเห็นแค่ความเกิดดับของจิตนี่ภูมิโสดาบันแล้วเนี่ยลองโยมพิจารณาไม่ต้องกังวลนะมันฟุ้งก็ฟุ้งให้รู้มันนั่นแหละเห็นมันแต่อย่าไปยึดอย่าไปยินดียินร้ายนะพระองค์เล็กในสติปัฏฐานทุกข้อเลยพระองค์ย้ำไว้เสมอว่าละอภิมันจะละอภิชาและโทมนัสออกมีผลพวงมันจะเกิดขึ้นถ้าเราตามทำถูกต้องปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ยินดียินร้ายเลยตรงนั้นอกุศลไม่เข้ามาแล้วจิตตรงนั้นเป็นกุศลแล้วเพราะมันมีที่ตั้งของกุศลอยู่บาปอกุศลก็ไม่มีที่ตั้งก็เห็นนามมารูปเนี่ยเกิดดับแล้วเห็นแล้วมีประโยชน์อะไรเพราะมันเห็นความเกิดดับมันแสดงว่ามันไม่เที่ยงจิตมันก็น้อมสู่เข้าพระไตรลักษณ์โดยอัตโนมัติอยู่แล้วน้อมสู่เข้าพระไตรลักษณ์อยู่แล้วเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยความแปรปรวนสิ่งใดไม่เที่ยงคงสภาพเดิมไม่ได้ควรหรือเป็นพระองค์ถามว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์สิฮะเพราะมันตั้งอยู่ไม่ได้สภาพเดิมไม่ได้มันเคลื่อนมันแปรปรวนมันก็เป็นทุกข์ของมันในตัวอยู่แล้วทั้งมีใจคลองไม่มีใจคลองสรรพสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้นั้นกฎตายละคือกฎธรรมชาติกฎธรรมดาไอ้สิ่งที่ธรรมดาเนี่ยแหละถ้าเราไม่เห็นมันก็กลายเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นยึดมั่นโมทนากับโยมนะดีแล้วเนี่ยเราทำไปเถอะครับมีข้อที่สองครับข้อที่สองถามเพราะว่าช่วงโควิดพระไม่บิณฑบาตแต่เราใส่บาตรมีเจ้าหน้าที่มาคอยรับอาหารไปถวายแทนถามว่าเราไม่ได้บุญเอ๊ะเราจะได้บุญไหมเพราะเราไม่ได้ใส่บาตรธรรมดาเจตนาได้แล้วโยมได้เต็มๆฮะไม่บกพร่องอะไรเลยเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต้องไม่ประมาทระมัดระวังกันเจตนาตั้งแต่คิดตั้งแต่ก่อนทำเนี่ยขณะฝากเข้าไปแล้วตรงเนี้ยโยมอย่ากังวลได้อยู่แล้วเราไม่กังวลพอนึกถึงทีไรก็เป็นบุญอีกตั้งแต่ก่อนทำขณะทำไปแล้วเนี่ยพอนึกถึงอะไรก็เรียกว่าเป็นจาคานุสติยังได้เลยมันเป็นอารมณ์กรรมฐานเขาเรียกว่าอนุสติ10เนี่ยจาคานุสตินึกถึงสิ่งที่เราสละแบ่งปันลดละไอความตนีความโลภพอเรานึกถึงนี้มันมาช่วยนะฮะมันมาช่วยเหมือนเราท้อแท้หรือนิวรณ์มันครอบงำรู้สึกหดหู่เบื่อหน่ายอย่างเงี้ยโอ้นึกถึงศีลที่เรารักษาก็ดีนึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ดีเนี่ยคุณธรรมที่ให้เป็นเทวดาก็ดีนึกถึงจาคานุสติเนี่ยเป็นอารมณ์ก็
ก็เกิดภวังค์พลังเขาเรียกพลังก็ข้ามนิวรณ์ได้ด้วยเกิดพลังฮึดนะฮึดสู้โอ้โหเราทำมาเนี่ยให้ทานทำบุญเสียสละได้โยมได้เต็มๆแหละฮะอาจารย์ชนะว่าไงครับครับก็คุณจะเกิดที่จิตก่อนอยู่แล้วครับอาจารย์เพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นจะทำได้บุญแน่ๆครับได้บุญไปก่อนแล้วพอไปทำเข้าของนั้นไปถึงจะโดยเราหรือว่าโดยผู้อื่นไปส่งให้ก่อนถวายพระนี่ก็เพราะฉะนั้นบุญก็สำเร็จแล้วก็สมบูรณ์แล้วครับอาจารย์ก็ได้บุญครับครับครับผมมีคำถามจากวัดถ้ำนะฮะเรียนถามพระอาจารย์นั่งสมาธิดูลมอยู่ดีๆแล้วได้ยินเสียงดังแก๊กแล้วพอกลับมาดูลมแสดงว่าเสียงดังแก๊กปุ๊บจิตก็ไปอยู่ที่เสียงแต่ไม่ได้ปรุงถ้าไม่ได้ปรุงแต่งต่อมันก็จะกลับมาที่ลมเสียงสักแต่ว่าเสียงก็ใช้ได้แล้วกลับมาแล้วพอกลับมาดูที่ลมอีกครั้งรู้สึกเหมือนไม่มีลมยังไม่เห็นลมแต่ยังรู้ว่าปอดยังทำงานปกติพออีกสักพักถึงเห็นลมเหมือนเดิมแต่เบามากสภาวะแบบนี้คืออะไรครับแล้วต้องปฏิบัติยังไงต่อไปก็ลมเริ่มละเอียดแล้วเขาเรียกว่าถ้าอยู่ในอานาปานสติ16ขั้นก็อยู่ในขั้นที่3แล้วว่ากายสังขารระงับไอ้คราวลมมันเริ่มละเอียดเริ่มเบาเนี่ยประคองตรงนี้ไว้ไม่ต้องทำไงดูว่าประคองอย่างเงี้ยทำให้เข้าออกชำนิชำนาญตรงนี้ให้จิตตั้งมั่นเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรเกิดจะปิติจะรู้สึกว่ามันเบาคราวเนี้ยพอลมละเอียดจะติดมันเป็นไปตามหลักเขาเลยมันจะเกิดปิติเกิดสุขเนี่ยก็เป็นอารมณ์ของสมาธิของสมถะนี่แหละแต่ก็ถ้ามีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะมองรู้เห็นตามที่มันเป็นได้ก็ใช้พลังตรงนี้แหละก็เหมาะควรแก่การงานเห็นสภาวะมันมันก๊อกมันแก๊กจิตยินดียินร้ายไหมเนี่ยก็เห็นสภาวะตามที่มันเป็นไม่ไปยินดียินร้ายไม่ไปยึดว่ามันไม่ปรุงแต่งมันยังไงมันก็ต้องน้อมเข้าเห็นความเกิดดับของสภาวะของอาการของอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่ไปแทรกแซงไม่ไปยึดไปเกาะมันมันก็จะดับมันไม่มีตัวไม่มีตนนะฮะไม่มีตัวเข้าไปยึดสังขารมันไม่ปรุงไม่ว่าปรุงเป็นนั่นเป็นนี่สังขารมันไม่ทำงานมันก็มีแต่สติล้วนๆสติล้วนๆอยู่กับจิตที่เด่นชัดอยู่ตอนนี้อะไรปรากฏขึ้นก็เนี่ยต้องใช้สะสมและชำนิชำนาญและปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นรู้เห็นตามที่มันเป็นทำต่อไปใช้ได้แล้วฮะก็มีนั่นแหละดูจนให้มันเกิดปีติจนตัวมันเบาเป็นสุขโล่งโปร่ง พอมันเกิดถึงระดับนั้นแล้วก็ดูมันไปจนจิตตั้งมั่นเด่นชัดเนี่ยเหลือแต่จิตล้วนๆเนี่ยเป็นเอกคตาเด่นชัดนิ่งอยู่ทีนี้แหละคราวนี้ใช้งานได้เลยพิจารณาขันห้าอายตนะหกได้แบบเฉียบแหลมเลยใช้ได้แล้วนะยอมทำต่อไปอย่างนั้นแหละให้เกิดปิติเกิดสุขแต่ขณะที่กำลังทำอยู่มีอะไรปรากฏขึ้นก็เห็นให้เห็นตามที่มันเป็นนะไม่ไปยินดียินร้ายไม่เข้าไปยึดใช้ได้อาจารย์นั้นมีอะไรแนะนำไหมฮะถึงตรงนี้แล้วครับประสบการณ์ไม่ถึงครับอาจารย์ฮะก็อีก2อุโบสถก็เข้าพรรษาแล้วเนาะใช่ไหมฮะครับอาจารย์ครับ2อุโบสถครับตอนนี้อุโบสถ8แล้วครับก็นี่แหละพระก็ต้องเนี่ยอธิษฐานเข้าพรรษานะตลอดไตรมาส3เดือนก็จะมีก็อยู่กันนะภาวนาแต่ปกติพระก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วช่วงนี้เขาไม่ให้ไปไหนเนี่ยจะทุดงจะไปอะไรก็อันตรายลำบากแต่ก่อนพระสมัยพุทธกาลเนี่ยก็เที่ยวไปนะ
เดี๋ยวนี้มันมีวัดนะฮะมีที่อยู่พระก็ไม่ค่อยได้ไปเดินอย่างนั้นแต่ก่อนมีธรรมชาติมีป่าไม้แล้วก็จาริกไปนะโปรดญาติโยมสอนธรรมะไปเที่ยวไปไปพอหน้าฝนไปแล้วเนี่ยไปเหยียบข้าวกล้าเขาไปเดินทำอะไรที่ทำให้ผลผลิตไร่นาเขาเดือดร้อนเนี่ยพระองค์ก็เลยบัญญัติว่าต้องหน้าฝนนะหน้าการเขาทำเกษตร ปลูกข้าวปลูกอะไรก็ให้อยู่เป็นที่ได้มาเรียนธรรมะได้มาฝึกฝนก็ให้มีจำพรรษามีที่มุงที่บังกันฝนชีวิตของพระเนี่ยเรียบง่ายก็เป็นตัวอย่างให้ญาติโยมแหละฮะนุ่งห่มผ้าเนี่ยก็จีวรก็เนี่ย3 ผืนก็ไม่ต้องประดับตกแต่งอะไรก็ชีวิตมันก็อยู่ได้ฮะฉันข้าวมื้อเดียวก็อิ่มก็อยู่ได้ไม่ต้องดูการละเล่นไปสนุกไปเต้นไปดื่มไปกินชีวิตนี้ก็อยู่ได้แถมได้มรรคได้ผลด้วยก็เป็นตัวอย่างให้ญาติโยมแหละโยมก็ดูใช้ชีวิตยังไงเรากายเราเป็นโยมแต่ทำเราฝึกให้ใจเป็นพระได้เนี่ยพระก็เพียงแต่ในรูปแบบแต่พระเนี่ยแปลว่าผู้ประเสริฐใจที่ดีใจที่มีความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโยมก็พัฒนาใจตัวเองให้เป็นพระได้ก่อนนอนตื่นนอนนะญาติโยมละการพยาบาทเบียดเบียนผูกจิตทำใจไว้เลยเพราะก่อนนอนเราจะไม่ยินดีชอบใจในรูปรสกลิ่นเสียงไอ้กามคุณทั้งหลายที่มันผูกมัดข้อมรับจิตใจเนี่ยให้มันเบาบางให้มันน้อยลงเราจะไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนใครที่ทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจหรือใครที่เรารู้สึกว่าไม่ถูกชะตาไม่ชอบก็แผ่เมตตาให้เขาเนี่ยละการพยาบาทเบียดเบียนพอตื่นนอนก็ตั้งจิตเอาไว้เลยเราจะไม่ไปยึดติดยินดีชอบใจในรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยเขาเรียกว่าละกามจะไม่พยาบาทเบียดเบียนใครด้วยศีลไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาเนี่ยก็เรียกว่าระดับหนึ่งแล้วแต่มันอยู่ที่ใจแล้วก็ต้องระงับที่ใจไม่ให้ใจมันผูกโกรธเกิดคนเรามันหงุดหงิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพอหงุดหงิดปุ๊บมันก็รู้สึกว่าขัดเคืองใจเนี่ยขัดเคืองใจก็ทำให้เกิดรู้สึกโมโหแล้วเป็นโกรธพัฒนาขึ้นไปเป็นโกรธพยาบาทอาฆาตอย่างเงี้ยพอเรานักปฏิบัติเนี่ยเราชมรายการธรรมะสว่างใจรู้สึกว่าจิตมันหงุดหงิดแล้วนี่มันเป็นอกุศลเห็นชัดเลยพอเราฝึกเราจะรู้จิตเห็นจิตอย่างเงี้ยจิตรู้เราก็รู้เขาจิตเรามันเนี่ยหงุดหงิดแล้วรู้สึกมันขุ่นมัวรู้สึกหงุดหงิดแล้วถ้าเราพลิกต้องพลิกอารมณ์ตรงนั้นไม่ให้มันพัฒนาต่อไปไม่เอาฟืนยัดเข้าไปอีกพลิกรู้สึกว่าเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนลมก็ได้หายใจลึกๆผ่อนออกมาหรือเปลี่ยนอิริยาบถหรือเปลี่ยนสถานที่พลิกอารมณ์อย่าให้ไอจิตที่มันขุ่นมัวเศร้าหมองมันครอบงำจิตใจเนี่ยแล้วก็เป็นการฝึกจิตงั้นถ้าจิตมันหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นกังวลเศร้าหมองฟุ้งซ่านเป็นทุกข์อยู่อย่างเงี้ยมันก็จิตมันก็เป็นอกุศลไม่ดีพวกเรานักปฏิบัติก็ต้องฝึกนะฮะฝึกขัดเกลาได้หมดตลอดวันนั่นแหละแล้วยิ่งญาติโยมเนี่ยต้องใช้ตาใช้หูนะฮะจมูกลิ้นกายใจต้องมีสังคมมีครอบครัวเนี่ยยิ่งต้องทำให้มากเพราะมันจะเข้ามาอยู่เรื่อยแหละจิตมันส่งออกตลอดอย่างนักบวชอยู่วัดเนี่ยมันก็ไม่ได้กระทบอะไรมากมายสู้กับจิตใจสู้กับราคะเนี่ยสู้กับโทสะโมหะที่อยู่ในจิตในใจเนี่ยสู้กับนิวรณ์ละทำความเพียรสู้กับจิตที่มันฟุ้งซ่านแต่โยมเนี่ยต้องกระทบเลยเดี๋ยวกระทบทางตาบ้างหูบ้างทำไงให้จิตใจไม่หวั่นไหวก็เนี่ยเราจึงมาฝึกสติปัฏฐานเนี่ยให้มีเป็นสติเป็นมหาสติปัฏฐานมีสติเป็นเครื่องระลึกได้อยู่เสมอนะระลึกจิตเวลามันตกอารมณ์อะไรเศร้าหมองขุ่นมัวเรามีสตินี่ดึงเอาไว้อย่าให้มันตกต่ำ
สติก็เหมือนในทวารพระองค์เปรียบไว้ใครจะเข้าใครจะออกเห็นหมดนี่อะไรที่มันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดูดิมันเป็นคนร้ายคนดีคนที่มันมีพิรุธอย่างเงี้ยไม่ให้เข้ามากันไว้สตินี่เป็นเครื่องตึงเครื่องล้างเครื่องจับเอาไว้ก็ได้พูดให้เป็นรูปมาทำให้เห็นชัดๆคือเครื่องอะไรที่มันผ่านเลยมาแล้วดึงกลับมาอะไรที่มันอยู่ต่อหน้าดึงตึงล้างเอาไว้ให้ตาปัญญาเนี่ยได้พิจารณาได้ทำงานได้ชัดเจนขึ้นอย่างกล่าวบ่อยๆเนี่ยเวลาทำงานปัญญามันทำงานได้ดีปัญญามันต้องสภาวะจิตตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องโป่งจะทำงานได้ดีเนี่ยเหมือนสบายจิตมันโป่งมันโล่งมันสบายมันเบาเนี่ยปัญญามันจะทำงานได้ดีได้มีประสิทธิภาพก็คือสมาธินั่นแหละสมาธิเนี่ยทำให้เรามันโปร่งมันมีความสุขอานิสงส์ของสมาธิก็คือนั่นแหละมีปิติมีสุขจิตมันโล่งมันโปร่งมันก็เหมาะควรให้ปัญญาได้ทำงานได้คล่องขึ้นคนเราเราจิตยังฟุ้งซ่านจิตยังเป็นทุกข์โอ้โหแล้วจิตมันกังวลปัญญามันจะทำงานได้มีประสิทธิภาพเหรอเพราะนั้นมันเอื้ออำนวยก่อนสติทำงานจับตึงเอาไว้ปัญญาทำงานไม่ชัดเจนเอาสมาธิเข้าช่วยเนี่ยมันเป็นเอื้ออำนวยช่วยกันอยู่เพราะนั้นจึงเจริญสตินะโยมจะหยิบจับปัดกวาดทำกิจกรรมภาระหน้าที่การงานภาระบ้านเรือนแล้วก็เจริญอยู่บ่อยๆทำสติให้อยู่กับปัจจุบันกายเคลื่อนไหวก็เห็นมันอาบน้ำเข้าห้องน้ำทำอะไรก็เห็นกายก็ทำบ่อยๆทำให้มันคุ้นเคยพอจิตเผลอส่งออกไปนะจิตส่งออกข้างนอกก็หมายถึงนู่นอะไปอดีตบ้างอนาคตบ้างจิตไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างก็ดึงกลับมานั่นแหละเรียกความเพียรการใดขาดสติการนั้นเรียกว่าขาดความเพียรเพราะเรามีความเพียรความเพียรเนี่ยจะทำให้เราถึงจุดหมายก้าวไปข้างหน้าความเพียรทำให้เราเจริญขึ้นพอเรารู้หลักแล้วบุญกุศลนะฮะเราจะประมาทอยู่ยังไงกับชีวิตนี้อย่าโมฆะอย่าเป็นคนที่หลงโมหะหลงวันหลงคืนล่วงไปเนี่ยอายุมากขึ้นมากขึ้นวันเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้มันก็น้อยลงคุณธรรมอะไรที่ยังไม่เกิดก็ต้องทำให้มีให้เกิดขึ้นให้เป็นหลักประกันนะฮะหลักประกันชีวิตหรือไอ้สิ่งเนี้ยเวลาก้อนกายมันแตกดับไปให้มันไปในที่ที่ดีเนี่ยทำหลักประกันไว้อย่างโยมประกันชีวิตโยมไว้อย่างด้วยทานศีลภาวนานี่แหละนี่อะไรแหละเนี่ยประกันไว้หลักประกันไว้แล้วมันอาจหารนะพอมันทำแล้วเนี่ยมันไม่กลัวฮะเวลาทุกบีบคั้นมีภัยคุกคามหรือพญามัจจุราชมายืนต่อหน้าไม่หวั่นไหวเรียกไม่สะดุ้งกลัวแล้วบริสุทธิ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยภาวนาทำให้มากให้เป็นยวดยานะพระองค์จึงบอกเนี่ยทำให้เป็นวสีให้ความชำนิชำนาญให้มันเกิดความคุ้นเคยเป็นอจินกรรมเนี่ยทำให้เป็นกรรมที่ดีเป็นกุศลกรรมเป็นอจินกรรมเวลากายก้อนกายนี้มันจะแตกดับไปมาให้มันเกิดเป็นกรรมนิมิตที่ดีมีแต่กุศลลอยเต็มไปหมดเป็นกรรมนิมิตที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยคนเวลาจะตายเนี่ยสัญญาอดีตทั้งเจตนาจำไม่จำเนี่ยมันปรากฏขึ้นให้มันส่งผลเลยจนเกิดพลังให้มันเป็นคตินิมิตที่ดีถ้าเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่เราทำให้ถึงที่สุดทุกเลยนะบุญก็ไม่หาบาปมันก็ไม่หิ้วพระองค์ให้ทางเอาไว้แล้วอนุโมทนาทุกคนนะที่เข้ามาครับทางวัดต่างทางเขาบอกหมดเวลาแล้วครับแต่วันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาถามคำถามในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับ
ท้ายที่สุดในวันนี้ก็ขอคุณพระศรีพระรัตนตรัยคุณงามความดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็สิ่งดีๆที่พวกเราได้มาร่วมกันทั้งครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่สถานีทั้งทางตรงนู้นและที่นี่แล้วก็ญาติโยมที่ส่งกำลังใจให้ก็ด้วยบุญกุศลเหล่านั้นก็ขอเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถสมาธิโกให้ท่านมีพละมีกำลังต่อสู้กับอาการอาพาธให้หายเจ็บหายป่วยด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ทำกันในวันนี้ก็ดีในอดีตก็ดีให้ท่านหายจากอาพาธแล้วก็เป็นกำลังใจเป็นบุญกุศลให้กับบุคคลที่เสียสละเช่นบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านคุณหมอคุณพยาบาลต่อสู้แล้วก็ขอบุญกุศลที่เราได้ทำกันนี้ให้ญาติโยมมีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเทอญเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต ขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต